Mission Daily Report. Start your day with news you need to know. ผมรู้สึกว่าช่วงเวลาแบบนี้อยากให้กำลังใจกันนะครับก็เลยเอาสไลด์อันหนึ่งมานะครับปกติจริงๆเอาไว้พูดในทาวน์ฮอลล์ที่บริษัทแต่ว่าอันนี้ปรับนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาให้กำลังใจกับทุกๆคนผมก็ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าชัยชนะของผู้ที่เคยพ่ายแพ้ Winning of the Fall นะครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องขอหน้าต่อไปนะครับคือมันเป็นเรื่องของทีมวิ่งผัดหญิงของประเทศไทยนะครับคือทีมวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยประกอบไปด้วยขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงนะครับเป็นการให้เกียรตินะพัชสอนจากสุนินกรนะฮะนิรนุชก่อมดีรพัชพรรพัชพรถาวรเจริญแล้วก็นงนุชแสนราชทีมนี้เป็นทีมระดับตำนานของประเทศไทยคว้าแชมป์การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย2สมัยซ้อน2ปี2003แล้วก็2005นะครับขอหน้าต่อไปนะฮะแล้วก็ผลจากการคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยซ้อนเนี่ยทำให้ทีมลมกรดหญิงชุดนี้เนี่ยนะฮะได้รับการจับตามองจากสื่ออย่างมากเลยนะในฐานะตัวเต็งที่จะซิวเหรียญทองนะครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมปี2006ที่โดฮากาตาร์นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยทีมใต้ฝุ่นหญิงไทยตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงสุดจะพีคเลยนะฮะทั้งสภาพร่างกายความมั่นใจรวมถึงฟอร์มการวิ่งแล้วก็แถมคู่แข่งที่จะเจอกันในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นทีมที่ทีมเนี้ยเรียกว่าตบมาหมดแล้วอะชนะมาหมดเลยแต่ว่าผมอยากจะนำเสนอเรื่องแบบนี้ให้กับทุกคนครับเคยไหมครับว่าเวลาที่คิดว่าชนะแน่ๆแล้วมันแพ้แบบว่าผลปี้เลยใช่แพ้แบบผลปี้เลยเรื่องมันเป็นยังไงก็คือว่าพอลงแข่งจริงๆนะฮะจากเต็งหนึ่งนะฮะไปวิ่งแข่งเข้าปิงเข้าได้แค่ที่3และเข้าที่3ไม่พอนะคือผิดหวังอยู่แล้วนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะขอหน้าต่อไปนะครับคือจังหวะรับส่งไม้ของไม้3แล้วก็ไม้4คือพัดสอนจากสุนีกรแล้วก็นงนุษแสนราชเนี่ยคือรับไม้เอาว่าฟาวแล้วกันนะรับไม้เกินเส้นที่กำหนดแล้วก็ทำให้จักได้ที่3ก็ยังดีที่ร้องห่มร้องไห้เพราะได้แค่ที่3แล้วเนี่ยนะฮะถูกปรับแพ้ไปเลยจากเต็ง1นะครับถูกปรับแพ้ไปเลยนะครับนงนุษเนี่ยมาเล่าหลังจากเหตุการณ์นี้บอกว่าคือหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จเนี่ยเขาเดินออกจากห้องคนแรกนะแล้วก็เจอกับกรรมการคนไทยท่านหนึ่งนะครับก็เดินมาบอกว่าเอ้ยทีมคุณเนี่ยฟาวนะคือเท่านั้นแหละเขาบอกว่าเขาสุดลงไปนั่งกับพื้นนะร้องไห้แบบลุกไม่ขึ้นไปเลยนะครับเอาหน้าต่อไปนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่านงนุษเนี่ยเล่าว่าถ้ามีใครแค่พูดว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอเชียนเกมสมัยหน้าเดี๋ยวได้กลับไปแก้ตัวเนี่ยเขาบอก4คนเนี่ยร้องไห้หมดเลยเพราะว่าสำหรับเขาเนี่ยมันอีกตั้ง4ปีอะที่จะมีโอกาสกลับไปแก้ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีโอกาสได้กลับไปแก้ตัวไหมเพราะว่ารุ่นใหม่ๆก็แรงขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญตัวเองก็อายุมากขึ้นด้วยนะครับขอหน้าต่อไปนะครับแต่สุดท้ายนะฮะ4คนนี้ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับแล้วก็ด้วยทีมเวิร์กยอดเยี่ยมเนี่ยสุดท้ายสตาฟโค้ชเลือก4คนเดิมไปแข่งเอเชียนเกมครั้งต่อไปนะครับได้มีโอกาสไปแก้ตัวเอเชียนเกมที่จีนปีเอเชียนเกมปี2010ที่จีนแต่ครั้งนี้ทีมพวกเธอไม่ใช่ตัวเต็งแล้วทีมที่เต็งคือเจ้าภาพจีนเพราะแข่งในประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะขนาดแข่งในบ้านจีนเต็งแล้วนะญี่ปุ่นเต็งหนึ่งกว่าเพราะว่าเป็นแชมป์วิ่งผัด4คูณ100เอเชียปีที่ผ่านมาเลขที่สำคัญมีไม้4เนี่ยเป็นนักวิ่งเหรียญทองวิ่ง100เมตรเป็นไม้สุดท้ายด้วยนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูแล้วเดี๋ยวผมตัดคลิปมาให้สั้นๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดแช่ไว้แล้วให้ดูว่าแล้ว4คนนี้ทำอะไรในเอเชียนเกมปี2010ที่เกิดขึ้นลองดูคลิปนะครับรองได้ครับไม้แรกนะครับพัดสอนจสุนินกรนะครับไม้ที่2นี่นิรุธกรอบดีแล้วมีรัฐกรถาวรเจริญไม้3ครับไม้สุดท้ายเป็นนงนุชแสนราครับเอาครับมาดูนะครับเอาครับออกซ้ายไปแล้วครับในตอนนี้ยังคู่ที่สูสีกันอยู่นะครับญี่ปุ่นเขาวิ่งไม้แรกค่อนข้างดีทีเดียวครับเอาเลยครับไม้ที่2ในตอนนี้ส่งไปแล้วครับก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันมากทีเดียวครับแต่ที่เรายังไล่มาอยู่ครับเอาเลยครับไม้ที่3ครับไปส่งไปแล้วตามหลังเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าเราอยู่ลู่ในครับยังมีโอกาสที่จะแซงขึ้นมาได้ครับในตอนนี้ขึ้นอยู่ม้าสุดท้ายครับสูสีคู่เคียงมากทีเดียวครับจีนไทยแล้วก็ใช่ฉะนั้นโอ้โหจะให้ทันหรือเปล่าครับม้าสุดท้ายของเขาเนี่ยน่ากลัวครับแล้วก็นงนุษย์สาราชมาแล้วครับในตอนนี้มาแล้วครับนงนุษย์สาราชแล้วก็
เราทำได้สำเร็จครับเหรียญที่10ครับครับโอ้โหน้องนุชแสนราชครับต้องชมเลยครับหมายสุดท้ายน้องนุชมาไล่ครับโอ้โหได้เหรียญทองครับนี่ครับคัดเลือกของเรามาดีที่สุดนะครับแล้วรอบชิงก็ทำได้เหมือนคัดเลือกครับดูครับโอ้โหนี่ครับต้องชมไม้สุดท้ายเลยนะครับโอ้ญี่ปุ่นขนาดเปลี่ยนนะครับเอาเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรมาแล้วก็ไล่ไม่ทันครับถือว่าแก้ตัวจากเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วนี่ไปพลาดในจังหวะรับไม้ครับไม่มีเหรียญเลยเอาแล้วครับได้มาแล้วครับโอ้จีนนี่ก็ไม้3นี่เค้านำมานะครับขึ้นไม้4นี่เค้านำอยู่แต่น้องนุชวิ่งดีจริงๆนะต้องชมวันนี้เลยครับโอ้โหวิ่งไล่แซงแล้วเบียดมาชนะครับเดี๋ยวดูเวลาครับคัดเลือกที่ทำได้ 44.42 นะครับจีนี่เสียดายครับย้ำมันแข่งอยู่ในประเทศจีนนะครับตลอดตอนเชียร์เป็นคนจีนเจอทีเด็ดตรงนู้นแสนสะอาดเข้าไปดูภาพช้านะครับตอนออกตัวมานี่ก็ยังสูสีนะครับในช่วงไม้แรกไม้สองครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะส่งไม้กัน2เข้า3 3 4 5นะครับที่เป็นตัวเต็งนี่ครับออกตัวพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วส่งไม้นี่ก็ไล่เลี่ยกันมากแล้วดูครับพอเข้าโค้งนะครับเรานี่อยู่ด้านในครับได้เปรียบแล้วนี่ครับส่งไม้สุดท้ายนี่จีนเขารับก่อนนะครับรับก่อนนิดนึงแล้วนำอยู่นิดนึงนะครับแล้วดูนงนุชครับมาวิ่งไล่กวดประมาณ50เมตรสุดท้ายเนี่ยครับโอ้โหสปีดแซงครับแซงเห็นครับเข้าเป็นที่1โอ้โหเหรียญทองครับถือว่าเป็นสุดยอดครับ4คูณ100เมตรหญิงโอ้ดูครับรับไม้สุดท้ายที่ตามอยู่นะครับแล้วดูครับจังหวะไล่กวดของนงนุชครับโอ้โหก้าวยาวกว่านะครับช่วงดีกว่าแล้ววิ่งนี่แซงครับญี่ปุ่นนี่หลุดไปที่3นะครับจีนได้เหรียญเงินโอ้โห10ครองได้ครับครับก็เดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปครับก็สื่อก็ได้สัมภาษณ์นงนุชหลังจากการแข่งขันนะฮะช่วงจังหวะที่วิ่งรับไม้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าแวบนึงเนี่ยพอจีนเขากระชากไม้4ออกตัวไปเนี่ยคือตามปกติมันคงยากจะแซงได้แต่พยายามพีคฟองตัวเองออกมาให้ดีที่สุดนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยเวลาที่เราใครสักคนหนึ่งฮะเวลามันพยายามอย่างที่สุดเนี่ยผมว่ามันจะมีโมเมนต์แบบนี้นงนุชเล่าว่าวันนั้นเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวเองนะฮะมีความรู้สึกเหมือนมีคนผลักให้ไปข้างหน้าเหมือนมีพลังมากกว่าพิเศษวิ่งไปได้สักพักก็รู้สึกว่าเรากำลังวิ่งหลุดผ่านจีนแล้วก็แซงเขาเส้นชัยไปได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเพลงชาติไทยก็ถูกบรรเลงขึ้นแล้วก็ทีมวิ่งผลัดหญิงเราก็กลับมาประเทศไทยในฐานะวีระเป็นฮีโร่หญิงของประเทศไทยนะครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้ครับมันให้ข้อคิดหลายข้อมากแล้วแต่มุมมองสิ่งที่มันจะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณนะจากการเป็นผู้แพ้กลับมาได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่หนึ่งเลยทีมเวิร์กสำคัญที่สุดผมไม่เชื่อว่ามันจะมีใครอยู่ดีแบบเก่งทุกอย่างทำได้ทุกเรื่องแล้วก็ชนะได้ทุกอย่างนะครับอย่างที่สองเนี่ยฮาร์ดเวิร์กิ่งสี่คนนี้ไม่เคยยอมหยุดที่จะหลังจากแพ้ไปแล้วเนี่ยเขาทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้กลับมาได้แล้วก็สุดท้ายไม่ never give up นะครับไม่ยอมแพ้คือทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้ผมคิดว่าจะมี2 อย่างที่คล้ายๆกันคืออย่างที่1มันจะตื้นตันใจนะครับไม่มีหลายท่านก็ผมคิดว่าตื้นตันใจเหมือนกันแล้วก็ภาคภูมิใจนะฮะคือจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาชนะไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกด้วยกันหมดก็คือว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณก็มีพลังแบบนี้เช่นกันและถ้าคุณอยากจะลุกขึ้นมาเอาชนะตัวเองในช่วงเวลาแบบนี้ที่คุณอาจจะแพ้หรือเคยแพ้ในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะคุณก็ทำได้เช่นกันขอให้ดูคลิปนี้จะวนซ้ำกี่รอบก็แล้วแต่นะครับบอกกับตัวเองฮะในช่วงเวลาที่คุณแพ้มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตลอดไปลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคุณก็ชนะเหมือนเช่นนักวิ่งหญิงทีมชาติไทย4คนนี้เช่นกันนะครับโอ้โหตบมือให้เลยครับสุดยอดผมขอยืมไปงานบริษัทของได้ไหมฮะเชิญเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าหลายๆท่านบอกโอ้น้ำตาไหลขออนุญาตแจกนะฮะเดี๋ยวตอบมาได้เลยนะฮะคำถามบอกให้ฟังช่วง 7:30 นให้ดีนะฮะคำถามก็คือว่าซิงเกิลของผมเนี่ยในนี้มี15เพลงซิงเกิลของผมเป็นเพลงที่เท่าไหร่
ตอบไม่ได้เลยนะฮะมี15เทรดโอ้โหเยอะมากเกี่ยวอะไรจะโตขึ้นวะแจก3รางวัลแจก3รางวัลนะฮะบันเทิงบ้างนี่หลายๆคนบอกดูแล้วน้ำตาไหลเดี๋ยวกำลังซึ้งๆอยู่กำลังซึ้งอยู่ว่าสิ่งที่บอกคุณพอมัสเบรกอารมณ์สิ่งที่ชอบมากในเรื่องนี้ก็คือผมชอบ2เรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือผู้จัดการทีมที่เลือกเขาอ่ะโอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆใช่เพราะว่าเคยแพ้ฟาวใช่ไหมแล้วเขาโดนด่าโดนด่าแล้วคือกฎการแพ้ฟาวจริงมันก็พูดจริงคือมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดใช้อย่างนี้ดีกว่านั่นคือต้องขอบคุณผู้จัดการทีมเลยสองที่ผมชอบมากที่คิดได้เมื่อกี้เลยคือเขาเป็นโค้ชนะคิดเองคือไม่มีใครแก่เกินคำว่าชนะโอ้จริงจริงเลยแล้วเมื่อกี้เห็นตอนสปรินต์ไม้สี่อ่ะโอ้โหคือแบบปกติถ้าใครดูพวกนี้บ่อยจะรู้ว่ามันยากมากนะครับขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วคือมาแซงกันไม้สี่เนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็แข่งที่บ้านเขาประเทศจีนซึ่งจีนขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องว่ากองเชียร์เนี่ยโอ้โหดุดันนะฮะแล้วเขาได้เปรียบหลายเรื่องอยู่แล้วแล้วญี่ปุ่นเต็งกว่าอีกอะญี่ปุ่นเต็งกว่าอีกนะฮะสุดยอดมากเรื่องนี้ผมจะขออนุญาตยืมไปด้วยนะฮะครับยืมขอยืมขอยืมตอบกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอก๊อปคลิปคุณโทมัสเลยได้เลยครับจะโดนแฟนๆบอกว่าโอ้ลำบากชอบทำให้ร้องไห้วันนี้คิดว่าอบอุ่นคิดว่าอบอุ่นนะครับจะไม่ทำให้คิดว่าเดี๋ยวผมจะสปอยเต็มที่เนื้อหานะฮะเพื่อที่จะได้ไม่เรียกว่าไม่เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวจะโดนบอกว่าโอ้โหลำบากทามัสคาร่าไปแล้วมันเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะขอสไลด์ห้าเจ็ดโมงครึ่งนะครับถามนิดนึงพี่ปิ๊กน้องเอ็มฮะเวลาทำเรื่องเดิมเนี่ยแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยสัก3ครั้งนี่ยังจะทำต่อไหมท้อมากค่ะเอาสักแล้วสัก10ครั้งไม่สำเร็จทำเรื่องเดิมเลยนะทำต่ออีกไหมพิจารณาตัวเองแล้วค่ะนะจะสิบครั้งใช่ไหมอาจจะถ้าไม่รักจริงจะไม่ทำถ้าไม่รักในเรื่องนั้นจริงแล้วถ้า14ครั้งนะผมฟังเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่า Wind Beneath My Wings ก็คืออารมณ์ใต้ปีกของฉันนะครับขอหน้าต่อไปนะฮะ Wind Beneath My Wings เนี่ยถ้าเป็นคนในวัยที่เรียกว่าหนุ่มสาวรุ่นเก่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็จะรู้ว่ามันเป็นเพลงดังเพลงนึงนะก็เป็นเพลงที่มาบอกว่าลมใต้ปีกเนี่ยมันช่วยพยุงให้เราสามารถที่จะบินไปได้ไกลเคยฟังไหมน้องเอ็มไม่เคยฟังเคยฟังของเวอร์ชันเบธมิลเลอร์ใช่ออริจินอลเนี่ยให้เป็นเกิดความรู้ก่อนนะฮะครั้งแรกเนี่ยออกมาซิงเกิลนี่ออกมาโดยคุณคาเมลนะครับเป็นนักร้องเชื้อสายมาเลเซียออสเตรเลียนะครับในปี82แต่ไม่ได้ดังแต่มาดังเอาจริงๆตอนที่คุณเบธมิลเลอร์นะครับออกซิงเกิลนี้มาแล้วเราก็จะผมคิดว่าเป็นซิงเกิลที่คุ้นหูทุกคนที่สุดเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนคุ้นหูที่สุดแล้วนะครับขอหน้าต่อไปนะครับเรามาฟังเรื่องของคนนี้ครับหลิวเฉาเป็นโค้ชเทนนิสของทีมชาติโอลิมปิกแล้วก็ทีมหญิงจีนนะครับหลิวเฉาตอนนั้นย้อนกลับไปปี2016เนี่ยอายุ37นะครับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้จักหรอกว่าหลิวเฉาเป็นใครแล้วเขาทำอะไรนะครับขอหน้าต่อไปนะฮะหลิวเฉาเนี่ยก็เป็นโค้ชให้กับนักเทนนิสหญิงของจีนเนี่ยหลายคนมากนะหนึ่งในนั้นก็มีจางฉวยจางฉวยเนี่ยตอนปี2016ก็อายุ27นะครับจางฉวยเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นนักเทนนิสฝีมือดีนะครับแต่ว่าในช่วงที่เขาขึ้นมาเนี่ยเคยขึ้นได้ถึงอันดับ30มืออันดับต้นๆ30ของโลกนะแต่ว่ามีโอกาสได้เข้าแข่ง Grand Slam นะ Grand Slam ก็คือเป็นรายการที่เป็นเหมือนรายการเมเจอร์นะครับที่นักเทนนิสถ้าคุณเป็นนักเทนนิสระดับโลกเนี่ยคุณก็ต้องอยากเข้าไปแข่งในรายการนี้นะครับแข่ง Grand Slam มา14ครั้งตกรอบแรกทุกครั้งไม่เคยชนะเลยอ่ะไม่เคยชนะในรายการ Grand Slam แม้แต่ครั้งเดียวเลย14ครั้งนะครับล่าสุดก็ตกรอบแรกนะฮะที่ French Open นะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้อันดับของเธอเนี่ยก็รูดลงไปนู่นอันดับ200กว่านะครับในการตกรอบไม่เคยชนะเลยนะครับ14ครั้งรวดของเธอเนี่ยทำให้เธอทำสถิตินะฮะเป็นนักเทนนิสที่มีสถิติแบบนี้เนี่ยไม่ชนะเยอะที่สุดในท็อป300ของโลกคงเป็นสถิติที่คงไม่ค่อยอยากใครไม่ค่อยมีใครอยากได้สถิตินี้เท่าไหร่นะครับแล้วครั้งนี้นะฮะเธอได้โอกาสเข้าแข่ง Grand Slam อีกครั้งนะฮะเป็น Australian Open แล้วเธอคิดว่าถ้าครั้งนี้ไม่ชนะก็มีสิทธิ์จะเลิกแล้วแหละก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยนะครับว่าครั้งนี้ครั้งที่15แล้วนะครับที่จะลงแข่งขอหน้าต่อไปนะครับครั้งที่15ที่มาลงแข่งนะฮะปรากฏไปเจอใครครับไปเจอซิโมนาฮาเลปฮะมืออันดับ2ของโลกตอนนั้นโอ้โหครั้งที่15ของตัวเองแท้ๆนะครับ
โค้ชหลิวเฉาที่ไปกับจางฉวยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไปถึงที่งานนะไม่มีสื่อคนไหนมาสัมภาษณ์เลยไม่อยู่ในสายตาไม่มีใครมองเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้อมีแต่คนบอกว่าจางฉวยเนี่ยก็คงตกรอบครั้งที่15ไปแบบเหมือนทุกครั้งแหละนะครับขอหน้าต่อไปนะครับแต่ช่างฉวยแต่หลิวเฉานะครับบอกว่าจางฉวยเนี่ยเขาไม่เหมือนกับนักเทนนิสหญิงคนอื่นๆของจีนนะครับคนอื่นเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์มีคุณภาพแต่สิ่งที่จางฉวยมีเนี่ยคือจิตวิญญาณมีสปิริตมีแรงขับเคลื่อนมีแรงสู้ที่ไม่เหมือนกับนักเทนนิสคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกกับหลิวเฉาว่าเขาอยู่นะแตกต่างจากคนอื่นนะถ้าคุณพยายามมากขึ้นคุณพยายามมากกว่านี้พี่จะผ่าน tough times หรือช่วงเวลาที่มันยากลำบากไปได้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเนี่ยคุณจะอาจจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะครับนั้นในแมตช์ที่หลิวเฉาไปเจอกับซิมูน่าฮาเลฟเนี่ยจริงๆเราก็คงเดาได้มืออันดับ200กว่าไปเจอมืออันดับ2นะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็หลิวเฉาก็บอกว่าถ้าคุณยกถ้าคุณยอมแพ้คุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับวันที่มันสดใสวันที่มันเป็นวันของคุณนะครับแล้วก็มันเหมือนกับชกมวยนะครับเวลาชกมวยเนี่ยแน่นอนว่าเวลาโดนหมัดเนี่ยต้องพยายามที่จะยืนเอาไว้นะครับอย่าล้มเพราะว่ามันอาจจะมีสักโอกาสหนึ่งก็ได้ในพริบตาที่คู่ต่อสู้เนี่ยเปิดโอกาสให้คุณซัดหมัดกลับเข้าไปแล้วก็เป็นชัยชนะของคุณนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับผมจะสปอยเพื่อที่จะไม่ต้องให้ทุกท่านต้องเดือดร้อนที่ชู้ของทุกท่านนะครับก็หลิวเฉาก็ชนะไปได้นี่ผมเดี๋ยวขอคลิปนะฮะเรามาดูแมตช์พอยต์ของหลิวเฉาที่เอาชนะซิมูน่าฮาเลฟไปได้ครับมาดูพร้อมกันนะครับชนะครับเสื้อเหลืองนั่นคือหลิวเฉานะครับหกสี่หกสามก็คนลุกWow, I'm in shock. I'm probably not as shocked as much as Simona Halep is right now. Oh, but you can see the coach. I mean, look at the emotion. Coach Liu Chao, what it means, the work that's been done on the practice court. ความรู้สึกของเราบรรยายแรกนะครับพิธีกรก็มาสัมภาษณ์นะครับมาดูความรู้สึกแน่นอนว่าพิธีกรคงถามแน่นอนนะครับว่าคิดยังไงบ้างชัยชนะครั้งนี้เรามาดูความรู้สึกของหลิวเฉากันดูนะครับ You've been coming here for a lot of years. This is your first win in any Grand Slam main draw on the 15th attempt. คนที่มันแพ้มา14ครั้งนะครับชนะมือวางอันดับ2ของโลก Finally hitting this young lady isn't it?118 minutes of full emotion there for this young lady. We'll give you a little moment just to compose yourself. You can see the emotion is very, very high. Explain to us the journey that got you to here and the win. So exciting today. Please go well. I think in my life, that's the tennis this is. And for swing...Win the top two player. I'm so happy, so exciting. I want to say thank you, my coach, my parents. Thank you, everybody, come to supporting me. Thank you. นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของจางฉวยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับก็อย่างที่จางฉวยให้สัมภาษณ์นะครับว่าทั้งชีวิตเขามีแต่เทนนิสนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ถ้าตั้งใจฟังกันเนี่ยจางฉวยก็บอกว่าขอขอบคุณโค้ชแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้การที่คนคนหนึ่งอะฮะจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ย มันไม่ได้สำเร็จได้ด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมด 100% ค่ะการที่นกจะบินได้นะครับมันไม่ได้อยู่ดีๆบินได้ด้วยปีกของมันเองอย่างเดียวแต่มันบินได้ด้วยลมที่มันอยู่ใต้ปีกนะครับหลิวเฉาเนี่ยหลังจากนั้น2016คือปีที่หลิวเฉาปีที่จางฉวยแข่งนะครับในปีอีก3ปีถัดมา2019นะครับหลิวเฉาก็ได้รางวัลนะครับ PTR Touring Coach of the Year นะครับก่อนหน้าต่อไปนะครับผมก็คิดว่าไอ้ความรู้สึกของการที่ของการเป็นคนที่แพ้มาตลอดหรือว่าไม่ได้สำเร็จอะไรเลยเนี่ยครับผมไอ้ความรู้สึกของการที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้นะครับเราสามารถให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับซึ่งมันอาจจะมีนสล็อตมันอาจจะมีคุณค่าสำหรับบางคนในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงจริงค่ะถ้าเราเชื่อในบางคนเชื่อในบางสิ่งแล้วเราช่วยสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าโมเมนต์แบบที่หลิวเฉาโมเมนต์แบบที่จางช่วยได้เนี่ยมันเติมเต็มหลิวเฉาเหมือนกันต่างคนต่างได้รับสิ่งที่มันทำให้ fulfill life คือทำให้ชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับผมก็ปิดท้ายด้วยประโยคหนึ่งในเพลงนะครับที่ขึ้นว่าขอกลับมาอีกทีได้ไหมฮะหน้าเมื่อกี้เพลงตอนสุดท้ายตอนจบเพลงนะครับมันก็จะบอกว่าผมขอแปลภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับก็พาบินไปให้ถึงท้องฟ้านะครับฉันเกือบได้สัมผัสท้องฟ้าไอ้คำว่าได้สัมผัสท้องฟ้าจริงๆเนี่ยมันในความเป็นจริงมันไม่มีหรอกคนเราไม่ได้สัมผัสท้องฟ้าจริงหรอกแต่ผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันบรรยายออกมาด้วยคำพูดได้ลำบากโดยต้องใช้การเปรียบเทียบแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่มีคุณเป็นเหมือนลมใต้ปีกของฉันนะครับนะจบเรื่องนี้เจ็ดโมงครึ่งขอให้ถ้าใครมีโอกาสที่จะได้เป็นลมใต้ปีกของใครขอให้เป็นทำให้เต็มที่นะผมเองก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนนะครับจากลมใต้ปีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันถึงมีโอกาสที่จะได้มาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามนะฮะมีโอกาสได้รับหรือมีโอกาสเป็นผู้ให้ก็ตามขอให้ทำให้เต็มที่ฮะเพื่อให้โลกนี้มันสดใสขึ้นทุกวันค่ะสู้สุดใจค่ะครับผมขอบคุณครับผมตั้งชื่อเรื่องว่า When Life Is Tough โหเราพบว่าชีวิตมันยากช่วงนี้เลยแหละช่วงนี้ยิ่งลำบากนะครับเมื่อชีวิตมันลำบากผมก็เลยมีคำตอบแบบเล็กๆมาเพื่อที่จะจุดประกายความกำลังใจให้พบว่าถ้าชีวิตมันลำบากเนี่ยเราควรจะมีมุมมองกับมันยังไงนะครับข้อหน้าต่อไปนะฮะคนนี้นะครับคอนอร์แมคเกรเกอร์นะครับฉายาไอ้หมาบ้าไอ้หมาบ้านะครับแต่ว่าคอนอร์แมคเกรเกอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นแชมป์ซึ่งปัจจุบันนี่เป็นมนุษย์คนเดียวบนโลกนะฮะที่ได้แชมป์ UFC 2รุ่นคือเวลเตอร์เวทและไฟเวทถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับก่อนเนี้ยในคอนอร์แมคเกรเกอร์เนี่ยเกือบจะเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะที่แน่ๆจ็อบเลสไม่มีงานทำนะครับแล้วก็ต้องสารพัดทำเป็นช่างประปาเป็นช่างนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นงานที่เรียกว่าเขาไม่รู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตเนี่ยมันน่าอยู่แต่ว่าคอหน้าต่อไปนะครับแต่วันที่เขาขึ้นต่อสู้บนสังเวียน UFC แล้วเนี่ยจริงๆมันโดนต่อยมันเจ็บตัวตลอดเวลานะแต่มันก็มีคนที่อยู่ข้างเคียงเขานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาสู้ผ่านอุปสรรคมากมายเนี่ยเขาบอกคำนี้เลยครับเขาบอกว่าผมรู้สึกซาบซึ้งเกินบรรยายเลยที่ได้ใช้ชีวิตนี้คำถามคือเขาไปผ่านอะไรมาฮะแล้วตลอดชีวิตที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาเขาถึงมีความรู้สึกแบบนี้นะครับข้อหน้าต่อไปนะครับคนนี้ครับเจมี่วาร์ดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งยิงแฮตทริกไปนะครับแล้วก็เป็นศูนย์หน้าปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของทีมชาติอังกฤษแล้วก็เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเจมี่วาร์ดี้เนี่ยยังต้องทำงานเป็นคนงานอยู่ในโรงงานทำขาเทียมอยู่เลยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีสตางค์ส่งเรียนนะครับเขาก็ต้องทำงานตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับซึ่งต้องดิ้นรนมากนะฮะทำงานในโรงงานบ้างแล้วก็ไปเล่นอยู่ในทีมนอกลีกบ้างผมว่าถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลคงจะรู้ประวัติของเขาแต่คนที่ไม่ใช่แฟนทีมฟุตบอลเนี่ยอาจจะคิดว่านักฟุตบอลที่มาอยู่ในระดับเบอร์ต้นๆแบบนี้ได้เนี่ยชีวิตคงราบเรียบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะชีวิตคือลำบากมากแล้วก็ค่าจ้างค่าอะไรเนี่ยแทบจะไม่พอยาไส้นะครับอีกสไลด์นึงครับเจอร์เก้นคล็อปครับ
จอร์เก้นคล็อปป์คุณพ่อเนี่ยถ้าย้อนกลับไปคุณพ่อก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลแต่ว่าไม่ได้ฝีมือดีถึงขั้นว่าคุณพ่อเนี่ยต้องไปเป็นช่างรับแกะสลักตามข้างถนนนะครับแล้วก็ลำบากมากนะครับเจอร์เก้นคล็อปป์เนี่ยโตมาก็เป็นนักฟุตบอลที่ก็ไม่ได้โด่งดังนะฮะสิ่งที่เจอร์เก้นคล็อปป์ทำก็ต้องไปทำงานอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ต้องแบกไอ้ฟิล์มหนักๆนะครับไปหาอ่านประวัติของเขาจะเห็นเลยว่าในสมัยเด็กของเขาเนี่ยลำบากมากแล้วก็มีจุด turning point ของเขาอันหนึ่งฮะเมื่อวันที่เขามีลูกชายเกิดขึ้นมาเขาบอกว่าในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยความลำบากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่เท่าวันที่เห็นว่ามีเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยมันต้องเดินตามเข้ามาแล้วนะเขาต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอีกคนหนึ่งแล้วนั่นคือวันที่เขารู้สึกได้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องคิดให้ดีว่าชีวิตเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับขอหน้าต่อไปนะครับคริสการ์เนอร์ครับคริสการ์เนอร์เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าอาจจะโด่งดังในอเมริกาบ้านเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อเขานักนะครับคริสการ์เนอร์เนี่ยก่อนจะมาเป็นเศรษฐีระดับหลายล้านเนี่ยนะครับเป็นคนไร้บ้านมาก่อนนะต้องไปอาศัยอยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็หย่าร้างกับภรรยาแล้วก็มีลูกติดเขาคือต้นแบบของหนังเรื่อง The Pursuit of Happiness ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังเล่าต่อว่าผมก็เลยอยากจะเอาตอนจบของหนังซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นการสปอยหรอกแต่เป็นการเอาพาร์ทที่หลังจากที่คนที่ลำบากจริงๆลำบากจนสุดๆในชีวิตแล้ว บ้านก็ไม่มีอยู่ต้องไปนอนตามห้องน้ำถูกไล่ที่ติดคุกลูกก็ไม่มีที่จะเรียนคือมันลำบากขนาดนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่มันพยายามจนสุดๆแล้วเนี่ยมันความพยายามนั้นเนี่ยตอบแทนอะไรให้กับชีวิตซึ่งคริสการ์เนอร์เนี่ยก็ได้โอกาสไปทำงานในบริษัทโบรกเกอร์นะครับถ้าใครหลายๆคนได้เคยดู The Pursuit of Happiness เนี่ยก็จะพอจำเข้าโครงเรื่องราวได้ผมตัดเฉพาะช่วงที่มันแสดงออกถึงว่าเวลาที่ชีวิตมันทับจริงๆเนี่ยแล้วมันสร้างความหวังกับเราแล้วมันให้อะไรกับเราอ่ะไปดูคลิปกันครับChris come หัวหน้าเรียกเข้าไปคุยในห้องนะครับวันนี้เป็นวันทำงานเป็นการฝึกงานวันสุดท้ายนะครับซึ่งการฝึกงานเข้าไปของคริสนี่ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับต้องอดทนมากเพราะฉะนั้นวันนี้วันชี้ชะตาว่าจะต้องกลับไปเป็นคนไร้บ้านเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะได้งานทำHi Chris Mr. Fromm good to see youเป็นท่านประธานนะฮะ Thank you sir Chris sit down I thought I'd wear a shirt today you know being the last day and all Well thank you we appreciate that but wear one tomorrow though okay because tomorrow's going to be your first dayท่านประธานบอกว่าพรุ่งนี้ให้มาทำงานได้ถ้าคุณต้องการ Yes sir Good We couldn't be happier So Welcome Was it as easy as it looked? No sir No, no sir it wasn't ท่านประธานถามว่ามันดูง่ายไหมคริสบอกว่าไม่เลยครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่มองเลยไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเลย Oh Chris I almost forgot Chris เนี่ยตอนที่ไม่มีเงินนะฮะขึ้นแท็กซี่เหมือนกับท่านประธานไม่ได้พกเงินนะฮะ Chris เลยควักเงินสุดท้ายของตัวเองเนี่ยให้ค่าแท็กซี่ไปอันนี้ท่านประธานก็เลยให้เงินคืนThis part of my life. ตอนนี้คริสได้งานทำแล้ว This little part is called happiness. แต่อย่างที่คริสบอกครับในช่วงนี้ช่วงเล็กๆนี้เนี่ยสำหรับเขามันคือสิ่งที่เรียกว่าความสุขจริงๆ
แล้วเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูครับว่าผมอยากจะถามว่าเวลาที่เรามีความสุขจริงๆสุดท้ายเราต้องการอะไรครับผมอยากให้ทุกคนตั้งคำถามนะครับแล้วลองดูว่าคริสทำอะไรเวลาที่เรามีความสุขจริงๆบางทีเราไม่ต้องการสิ่งที่มันจะต้องใช้เงินจำนวนมากเลยของคริสเขาแค่ได้กอดลูกเขาก็ดีใจแล้วขอสไลด์หน้าถัดไปครับนั้นสิ่งที่คริสบอกครับเขาบอกว่าเขาแข็งแรงเพราะเขาเคยอ่อนแอมาก่อนเขาเป็นคนไม่กลัวอะไรก็เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยกลัวมากๆมาก่อนนะครับแล้วก็เขาฉลาดในวันนี้ก็เพราะเขาเคยโง่มาก่อนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมันตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่าเวลาที่เราจะต้องผ่านช่วงที่ยากลำบากของชีวิตเนี่ยเพื่อมันจะสอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่เลเวลอัพตัวเองขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นเป็นคนที่พร้อมจะมองโลกและพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับโลกนี้ให้มันสดใสได้มากขึ้นนะครับขอหน้าต่อไปนะฮะคนอื่นๆนะครับอาจจะสงสัยในสิ่งที่ตัวตนของคุณเป็นในดีกรีในปริญญาของคุณในความรู้ของคุณหรือในสิ่งต่างๆที่คุณมีนะครับคนอื่นน่ะอาจจะสงสัยได้นะครับแต่ไม่มีใครเลยครับที่จะลดทอนคุณค่านั้นของคุณได้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในตัวตนคุณนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่แสดงคุณค่าของคุณที่แท้จริงนะครับข้อหน้าต่อไปนะฮะนั้น I was homeless butI wasn't hopeless คือเขาผมเคยไร้บ้านนะแต่ผมไม่เคยไร้ความหวังนะครับแล้วก็ I know a better day was coming ผมรู้ว่าวันที่ดีมันจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ When life is tough เมื่อชีวิตมันยากนะครับผมอยากให้ทุกคนคิดนะครับว่า Think of where your heart is ที่หัวใจของคุณอยู่มันอยู่ตรงไหนฝากไว้สำหรับ 7:30 ครับขอบคุณครับนี่น้ำตาท่วมแน่นอนนะน้ำตาท่วมแล้วเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงที่ดีมากเรื่องหนึ่งนะครับผมใครยังไม่ดูอยากให้ไปดูใครดูแล้วกลับไปดูเราก็ได้เพราะช่วงนี้ชีวิตอาจจะเหนื่อยๆหน่อยเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะฮะครับรับประกันวันนี้จะไม่มีน้ำตาเอาไม่มีน้ำตาจะเป็นการช่วยประหยัดทิชชู่นะครับผมทำอันนี้เป็นซีรีส์มาเลยนะครับผมทำทีเดียว3ตอนเลยนะครับซีรีส์ชื่อว่า The Alternative Ability นะครับก็คือว่าความสามารถทางเลือกมีอยู่3ตอนเป็นซีรีส์นะครับวันนี้นำเสนอ EP 1นะครับ The Beauty Side of Disability ความสวยงามของผู้มีความสามารถทางเลือกขอหน้าต่อไปนะครับใน TEDx นะครับคุณเอลซี่รอยนะครับเป็นผู้พิการทางหูนะครับแต่เป็นทนายความนะครับสิ่งที่เขามาพูดเนี่ยฮะที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ when we design for disability we all benefit เวลาที่เราดีไซน์อะไรต่างๆแล้วก็ดีไซน์ให้กับผู้พิการด้วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้พิการนะครับที่ได้ประโยชน์แต่เราทุกคนต่างหากที่ได้ประโยชน์ทำไมก็ถึงมองแบบนี้ทำไมคุณเอลซี่รอยถึงมองแบบนี้ขอหน้าต่อไปประเด็นก็คือว่าคุณเอลซี่รอยเนี่ยหลังจากที่เขาเสียประสาทเขารับรู้ทางหูเนี่ยพอเขารับรู้ว่าเขาไม่ได้มีความสามารถในการรับรู้ได้เหมือนคนอื่นๆนะครับเขามองว่าอันนี้มันเป็น greatest gift เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเพราะว่ามันทำให้เขาอ่ะมีความใส่ใจแล้วก็เข้าใจในผู้อื่นได้มากขึ้นนะครับและสิ่งที่เขามองคือว่าเมื่อไรก็ตามครับที่เราออกแบบอะไรก็ตามสำหรับผู้ที่พิการด้วยสุดท้ายเราจะได้การดีไซน์ได้โซลูชันที่ดีกว่าเวลาที่เราออกแบบอะไรบางอย่างสำหรับคนที่ไม่ได้พิการสำหรับคนปกติเท่านั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมากๆเลยคำนี้นะครับขอหน้าต่อไปนะฮะคุณคริสดาวนี่ครับเป็นสถาปนิกนะครับแต่เป็นสถาปนิกที่ตาบอดคุณคริสดาวนี่เนี่ยเกิดมามีสายตาเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะครับพออายุ50เนี่ยเขาต้องไปผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่าตัดเสร็จปั๊บภายใน3วันมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ตอนนี้อายุ60นะฮะผ่านไป10ปียังทำงานเป็นสถาปนิกอยู่
คำถามคือทำได้ยังไงนะคุณคริสก็ขึ้นไปพูดบนเวที TEDx เหมือนกันนะครับ แล้วก็บอกว่า Design with the blind in mind เขาบอกว่ามันมีคนอยู่2ประเภทบนโลกนี้ครับประเภทที่1ก็คือว่าคนที่มีความพิการบางอย่างกับอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ยังไม่ค้นพบว่าตัวเองพิการอะไรนี้แปลว่า สักวันหนึ่งพวกเราจะต้องพิการอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเขาเนี่ยเขาพบเจอมาแล้วอ่ะวันนี้เขาสูญเสียเรื่องของสายตาที่มองนะครับพอหน้าต่อไปนี่คือวิธีที่เขาออกแบบสถาปัตย์นะครับมาตัวการออกแบบนะครับมันจะนูนขึ้นมาเหมือนเป็นอักษรเบรลล์นะครับแล้วที่คุณคริสถืออยู่ในมือคือว่า I have been doing this architecture so long I could do it with my eyes closed really ก็คือว่าผมเนี่ยทำงานนี้มานานทำงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมานานจนสามารถที่จะทำได้โดยปิดตาทำโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดีไซน์แล้วก็นึกถึงคนที่ตาบอดด้วยเมื่อกี้คุณเอลซี่พูดถึงคนที่หูหนวกคุณคริสพูดถึงคนที่ตาบอดเขาบอกว่าถ้าคุณดีออกแบบเมืองออกแบบสถาปัตย์ของเมืองเนี่ยแล้วก็นึกถึงคนตาบอดด้วยคุณจะได้เมืองที่มันครบถ้วนกว่านะครับเข้าถึงได้ง่ายกว่า well connected คือมีการเชื่อมต่อได้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเท่าเทียมกันมากกว่าต้องบอกว่าฟังคุณคริสแล้วมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยเหมือนกันจริงนะครับเออจริงนะพอมานั่งคิดแล้วพวกระบบอย่างทางเดินอะไรเงี้ยถ้ามันแบบเฟรนลี่กับคนที่พิการมากกว่าเนี่ยมันก็สบายกับเรามากกว่าถูกต้องมันต้องสบายกับเรามากกว่าอยู่แล้วเพราะมันทุกคนจะสามารถเข้าถึงอะไรที่มันเป็นสาธารณะได้มากกว่าลองคิดถึงว่าคนที่พิการวันนี้เอาแค่ออกจากบ้านเจอฟุตบาทบ้านเราก็เดินลำบากแล้วเราหยุดฟุตบาทแค่นี้ไม่งั้นยาวแน่นอนใช่ครับขอหน้าต่อไปนะฮะคุณซีเนียร์เบิร์กนะครับเกิดเมื่อปี1990นะครับคุณซีเนียร์เบิร์กก็พูดในเวที TED Talk เหมือนกันนะครับเขาบอกว่า why design should include everyone ขอหน้าต่อไปนะครับคุณซีเนียร์เบิร์กเนี่ยเป็นนักเขียนนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดคุยกับเพื่อนๆ เขาเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเขาถูก left out ก็คือว่าคนไม่ให้ความสนใจในการที่จะคุยเรื่องแฟชั่นกับเขาในขณะที่เขาก็บอกว่าเขาก็ชอบเรื่องแฟชั่นเหมือนกันแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่า who we are not designed for เราเป็นใครอ่ะเราถึงไม่ถูกออกแบบสำหรับเพื่อพวกเราเลยคือคุณซีเนตเบิร์กเนี่ยเกิดมาด้วยพร้อมกับอาการที่เรียกว่า achondroplasia ก็คือว่าเป็นมีอาการที่จะตัวเล็กกว่าปกตินะครับเขาก็บอกว่าคนน่ะผู้คนเนี่ยไม่ take me seriously คือไม่นึกถึงพวกเราอย่างจริงจังก็เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเราแล้วก็โดยเฉพาะในแฟชั่นอินดัสทรีเนี่ยในอุตสาหกรรมแฟชั่นยิ่งลืมพวกเราไปเลยพอผมฟังเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำให้ผมเห็นอีกมุมมองหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยมองเหมือนกันเราเคยมองแฟชั่นแต่เราไม่เคยนึกถึงคนพิการเลยนะแล้วคนพิการไม่มีสิทธิ์แต่งตัวสวยๆหรอครับจริงไม่มีสิทธิ์ที่จะชอบศิลปะเลยจริงถูกถูกไหมฮะก็เลยเป็นที่มาของอันนี้ครับขอคลิปนะฮะเป็นงานแฟชั่นโชว์นะครับที่ชื่อว่า Design for the Disability นะครับก็คือว่าเป็นงานดีไซน์ที่จัดโดยสถาบัน Fashion Institute of Technology นะครับเอานักเรียนที่เรียนอยู่ในสถาบันเนี่ยมาทำคอมเพทิชัน5เดือนออกแบบให้กับผู้พิการให้สามารถเดินแฟชั่นโชว์ได้ให้เห็นว่าผู้พิการก็มีความสามารถแล้วก็มีความชื่นชมชื่นชอบในศิลปะเหมือนกันนะครับจัดที่สถาบัน Sotheby's นะครับจัดอันนี้คือวิดีโอที่จัดครั้งแรกเมื่อปี2016ปัจจุบันก็ยังจัดมาทุกปีนะครับอันนี้ผมปล่อยให้ดูให้ชื่นชมความสวยงามของศิลปะของเพื่อนๆเราเพื่อนมนุษย์ของเราบนโลกนี้ที่มีความสามารถที่แตกต่างจากเราเราดูนะครับสวยผมสวยมากตรงเนี้ยสวยงามไหมฮะผมว่ามันดูน่ารักมากใช่แล้วก็เป็นมุมที่เราเองก็นึกอาจจะไม่ได้เคยเห็นมุมแบบนี้นะครับมันเป็นความสวยงามอีกมุมหนึ่งของโลกที่ผมคิดว่าเราทุกคนสามารถที่จะช่วยกัน
เชิดชูแล้วก็เอาสิ่งนี้ออกมาช่วยกันออกแบบช่วยกันพัฒนาได้ไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าถ้าเราเห็นแล้วว่าอย่างคุณคริสก็ออกแบบเมืองด้วยนี่ก็ออกแบบเสื้อผ้าถ้าทุกคนช่วยกันนะฮะเราก็จะได้การอยู่ร่วมกันที่มันไม่ลืมใครใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็สนุกไปด้วยกันได้มีความชื่นชมความสวยงามของโลกนี้ไปด้วยกันได้ครับน่ารักไหมครับนี่ดูแล้วประทับใจก็ขอหน้าต่อไปนะฮะผมเห็นด้วยกับคุณคริสดาวนี่ที่เป็นสถาปนิกเมื่อกี้นะครับเขาบอกอันหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยตั้งแต่ก่อนผมเริ่มดูคลิปหรือผมเริ่มทำเรื่องนี้เลยนะครับคือว่าเดี๋ยวขอสไลด์กลับมาด้วยครับนะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยคำว่า ability หรือ disability คือเวลาเราพูดถึงคนพิการเราใช้คำว่า disability ภาษาไทยเรายังใช้คำว่าพิการเลยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นความสามารถทางเลือกมันไม่ใช่ว่าเขาไร้ความสามารถไม่ใช่ว่าเขาว่ามองไม่เห็นไม่เหมือนเราไม่มองเห็นเหมือนเราแล้วเขาจะไม่มีความสามารถในการมองเห็นบางอย่างเขาอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตใช้คำว่าพิการเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะหาคำอื่นที่ทำให้ผู้ฟังอาจจะเข้าใจลำบากว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะฮะสุดท้ายในคุณซีเนตเบิร์กเนี่ยก็อยู่ในด้านแฟชั่นแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆจนสุดท้ายได้ขึ้นปกโวกเลยนะครับแล้วก็ได้ทำงานด้านแฟชั่นได้รางวัลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านแฟชั่นเยอะแยะมากมายนะครับขอหน้าต่อไปนะครับในประเทศไทยเราก็มีครับคุณเอกชัยวรรณแก้วครับถ้าเราจำได้คุณเอกชัยวรรณแก้วคือผู้พิการที่รับปริญญาโดยใช้คอไปรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับคุณเอกชัยวรรณแก้วบอกว่าคุณอย่ามองในสิ่งที่ขาดจนพลาดในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับคุณต้องมีพลังมีความเชื่อที่จะทำความดีต่อไปหากวันนี้คุณคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอก็ขอให้รู้ว่าไม่มีใครเพอร์เฟคไปทุกอย่างหรอกครับคนเราจะพิการอะไรก็ได้แต่อย่าพิการหัวใจถ้าคนอย่างผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันขอหน้าต่อไปครับคุณเอกชัยวรรณแก้วนะครับ เกิดมาก็มีความพิการทางร่างกายเลยนะครับแต่คุณเอกชัยเนี่ยผมเคยฟังคุณเอกชัยพูดเอกชัยบอกว่าสิ่งที่คนพิการอยากได้มากสุดนะฮะคือสายตา ผมก็เอ๊ะอะไรคือสายตาอย่ามองคนพิการด้วยสายตาที่มองคนพิการเพราะว่าคนพิการพวกเราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พวกเราใช้ชีวิตร่วมพวกคุณแบบปกติให้เรามองเขาเป็นคนปกติถูกต้องแล้วคุณเอกชัยเนี่ยก็เป็นผู้พิการคนแรกนะฮะที่ปีนยอดเขาคีรีมันจาโรแล้วขึ้นไปวาดรูปศิลปะคุณเอกชัยเนี่ยเป็นศิลปินแต่เขาบอกว่าอย่าเรียกเขาไม่อยากเรียกตัวเองว่าศิลปินนะครับเขาเป็นคนที่ชอบงานศิลปะมากกว่าแต่ทุกวันนี้ก็คือว่ารูปวาดของเขาเนี่ยมีพลังมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะครับเขาอยากจะเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อยากให้คนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองที่มีกับสังคมสร้างพลังนะครับให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆรอบข้างให้มันดีขึ้นได้ครับนี่คือบุคคลที่เรามองว่าเขาพิการนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูที่จิตใจหรือความคิดเขาก็ไม่ได้พิการเลยนะครับขอหน้าต่อไปนะครับนั้นสุดท้ายเนี่ยคุณเอกชัยก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้ทั้งที่เรายังไม่ได้ทำคือเขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์นะฮะถึงเราจะไม่มีเหมือนเขาแต่เราก็พยายามแต่เราได้พยายามทำหรือยังทำมันเต็มที่หรือยังก่อนที่จะบอกตัวเองว่าเรายังทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำกันแน่นะครับก็ขอจบ EP แรกนะครับขอหน้าต่อไปนะฮะขอจบ EP แรกของซีรีส์ The Alternative Ability นะครับตอนที่1 The Beauty Side of Disability เดี๋ยวมาต่อตอนที่2 The Limitless ofproductivity ในตอนหน้า 7:30 นวันนี้ครับนี่คุณกำลังจะพูดถึงบอสแล้วป่ะเนี่ย EP 2เดี๋ยวมาติดตามกันพี่มาเป็น EP แล้วอ่ะพี่ปิ๊กโอ้เรายอมไม่ได้แล้วนะพี่เออเนี่ยเราต้องเอาบ้านนะดีโอขอบคุณมากเรื่องนี้ดีงามมากเพราะว่าจริงนะคือถ้าเรามองว่าเขาเป็นคนปกติเขาจะมีกำลังใจมากเลยนะถูกต้องเพราะจริงเขาทำได้หลายอย่างบางอย่างเขาเก่งกว่าพวกเราด้วยซ้ำนะใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมเมื่อกี้ที่คุณธรรมะพูดบอกว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเราไม่สามารถได้ยินได้เนี่ยสิ่งที่คุณจะมีเขาเรียกว่ามีมุมหนึ่งของชีวิตที่ดีคนอื่นนั่นคือไม่ต้องฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่จริงคือคุณก็ไม่ต้องได้ยินอะไรพวกนั้นแล้วอ่ะแล้วคุณก็เลือกที่จะไปอ่านไปอะไรได้ตัวเองละเพราะบางครั้งเนี่ยเรานั่งอยู่ครับมีคนอื่นคุยในสิ่งที่เราปฏิเสธ
ไอเสียงเหล่านั้นไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่สามารถได้ยินไงกลายว่าเราต้องมานั่งทนฟังอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ยินปุ๊บเราสามารถเลือกรับทุกอย่างได้กับตัวเองได้เลยอ๋อเลือกสารที่โพซิทีฟคือไม่ต้องมานั่งฟังไอเสียงอะไรเงี้ยข่าวเคอร์ที่มันไม่ได้เรื่องแต่การหนึ่งที่ชอบตอนที่แบบพูดเรื่องการออกแบบเออนนชอบอันนี้เหมือนกันก็จะบอกเลยว่าบ้านเราอ่ะอันนี้พูดเลยเพิ่มเรื่องจริงครับ BTS เนี่ยการจะมีลิฟต์ได้เนี่ยต้องถูกศาลสั่งนะเอ้าเหรอใช่เพราะว่าไม่มีตอนแรกไม่ได้มีทุกสถานีโอ้แล้วคนที่เขาเดินไม่ไหวเขาขึ้นก็คือรวมกับฟ้องไงถึงมีไงถึงมีใช่แล้วมีก็ไม่ได้มีทุกด้านด้วยนะทุกสถานีนึงจะผมจำไม่ผิดบางสถานีมีฝั่งเดียวนะถนนมีสองฝั่งใช่ไหมมีลิฟต์อยู่ฝั่งเดียวโอ้ลำบากมันต้องข้ามถนนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงเวลาออกแบบเมืองเนี่ยถ้าเราให้ผู้ที่มีความสามารถทางเลือกเนี่ยเขาไปช่วยออกแบบเมืองด้วยเนี่ยเราจะได้เมืองที่มันอาจจะสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเป็นประเทศที่น่าอยู่มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะหลายๆที่เนี่ยเขาเรียกว่าไงนะการออกแบบเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ก่อนเลยคือมันก็เป็น priority ในการดีไซน์อ่ะครับเมื่อก่อนผมไปห้างหนึ่งเขาก็มีเขาเรียกแรมใช่ไหมครับให้รถเข็นเนี่ยเข็นขึ้นไปได้ครับความกว้างของแรมอ่ะเท่ากับความกว้างรถเข็นอ่ะคุณจะเดินสวนกันยังไง แล้วยาวนะครับเพราะว่าห้างก็ทางขึ้นถ้ามาเจอกลางทางใช่คือคุณต้องโบกมือก่อนว่าใครจะไปก่อนไปหลังอ่ะ เหมือนเวลาคุณสร้างทางแล้วมีคนถือธงแดงธงเขียวอ่ะ นี่คือ ความคิดที่ยังไม่ครอบคลุมใช้คำนี้แล้วกันเออนะครับ EP 2เรื่องซีรีส์ของ The Alternative Ability อ่ะปูให้ฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่แล้วก็เสนอให้ไปดูตอนที่แล้วด้วยนะครับก็คือว่าเรานำเสนอความสามารถทางเลือกครับครับเราบอกว่าโอเคผมขออนุญาตว่าคำว่าผู้พิการเนี่ยก็ไม่ใช่คำที่เราอยากใช้นะครับแต่ว่าเพื่อจะให้เข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงอะไรอยู่ก็ขออนุญาตใช้คำว่าผู้พิการแต่จริงแล้วเนี่ยผู้พิการเนี่ยจริงอาจจะไม่มีอยู่จริงมันมีแต่คนที่มีความสามารถที่แตกต่างออกไปเท่านั้นเองนะครับวันนี้นำเสนอ EP 2 The Limitless of Productivity เวลาเราพูดเรื่อง productivity เราจะนึกถึงวิศวกรใช่ไหมครับซึ่งคุณรวิทย์ของเราเนี่ยก็เป็นวิศวกรเหมือนกันนะครับเวลาที่เราอยากจะทำใหของสิ่งหนึ่งมันสามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้นครับภายใต้การใช้อะไรนะทรัพยากรที่มีอยู่ที่มีอยู่ไม่มากนักหรือเท่าเดิมจะทำอะไรได้มากขึ้นเราก็มักจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของวิศวกรเข้ามาขอหน้าต่อไปนะครับ คุณไมเคิลฟอร์ซาโนนะครับผมตั้งคำถามนี้ก่อนคุณว่าคนตาบอดจะมีความสามารถในการทำอาชีพอะไรได้บ้างหนึ่งในอาชีพที่คุณจะนึกไม่ออกแน่ๆก็คือว่าเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์คุณไมเคิลฟอร์ซาโนเนี่ยเป็นคนที่ตาบอดตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตก็คือต้องเนี่ยแหละมีเพื่อนซีเป็นสุนัขเนี่ยนะครับคุณไมเคิลฟอร์ซาโนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับอาการที่เรียกว่า Norrie disease นะครับทำให้ตาบอดตั้งแต่เกิดประเด็นก็คือว่าเขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์นะครับที่มองไม่เห็นนะครับตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยขอหน้าต่อไปนะครับไมเคิลฟอร์ซาโนเนี่ยทำงานอยู่ที่ Amazon ตั้งแต่ปี2013นะครับสิ่งที่ไมเคิลฟอร์ซาโนบอกคือว่าเขาเนี่ยมี mental map คือเขาวางผังทุกอย่างในหัวแทนที่จะต้องโคดดิ้งแล้วก็ใช้การ อะไรนะจำลองโมเดลผ่านหน้าจอเนี่ยไมเคิลฟอร์ซาโนใช้วิธีการจินตนาการแทนดูว่าสตรัคเจอร์ของโค้ดเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นยังไงซึ่งเพื่อนร่วมงานก็บอกเลยว่าปัญหาบางอย่างที่ยากๆเนี่ยไมเคิลฟอร์ซาโนสามารถที่จะแครกออกมาได้ดีกว่าคนปกติด้วยซ้ำเพราะว่าบางครั้งคนที่ตาดีเนี่ยบางทีเราก็จะมีกรอบบางอย่างครับแต่ไมเคิลฟอร์ซาโนที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาอาจจะผมเดาไม่ถูกนะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้มีกรอบมันเลยทำให้การแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งเรื่องของการโคดดิ้งเนี่ยมันเป็นวิธีการคิดที่มันค่อนข้างจะมีความคอมพลีเคทกว่ากลายเป็นว่าคนที่มองไม่เห็นสามารถที่จะจินตนาการอะไรได้ไกลกว่าคนที่มองเห็นนะครับแล้วก็สร้างสตรัคเจอร์ของโคดดิ้งออกมาได้นะครับขอหน้าต่อไปนะครับ ซึ่งทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าที่ทำงานร่วมกับเขาเนี่ยชอบไมเคิลฟาร์ซาโนมากปัญหายากๆบางอย่างก็วิ่งมาหาไมเคิลฟาร์ซาโนนะครับเขาบอกว่าวันที่เขาเข้าไปสัมภาษณ์กับAmazon เนี่ยตอนที่สมัครเข้าไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าตาบอดนะ oh. แล้วพอเดินเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ย ก็ค่อยเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตาบอดแล้วเขาขอคณะกรรมการที่ให้นั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยบอกว่าเขาขอโชว์ฝีมือด้วยการโคดดิ้งโชว์ได้ไหมและเขาก็โคดดิ้งโชว์ตรงนั้นเลย mm-hmm. เลยทำให้คณะกรรมการเนี่ยไม่มองว่าไอ้การตาบอดของเขาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการทำงาน
แทนที่จะใช้ไว้บอร์ดเหมือนคนปกติทั่วไปครับไมเคิลฟาซาโนใช้การโคดดิ้งโชว์นะตอนนั้นเวลานั้นเลยพอเขาได้งานปั๊บเนี่ยเขาโทรไปหาคุณแม่บอกคุณแม่ว่าโอเคมัมมี่ผมได้งานแล้วนะเขาบอกคุณแม่เขาเนี่ยร้องไห้กับเขาผ่านโทรศัพท์เลยคือไม่คิดว่าลูกชายจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้นะครับก็ เป็นอะไรที่น่าสุดยอดเลยอ่ะเราฟังเรื่องนี้ผมฟังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหคนตาบอดสามารถที่จะทำโคดดิ้งได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไมเคิลฟาซาโนทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าบนโลกนี้เนี่ยคนพิการที่บอกว่าเขาไม่สามารถทำนู่นนี่นั่นได้เนี่ยมันอาจจะเราไปตีกรอบเขาอย่างนั้นไม่ได้ละนะครับขอหน้าต่อไปนะครับ นี่ผมชวนมาดูอันนี้ครับเป็นโรงงานที่ทั้งโรงงานมีแต่คนผู้พิการครับโรงงานนี้พอดีผมส่วนตัวผมเคยได้ไปดูมาก่อนนะครับได้ไปดูมาแล้วก็ ด้วยตัวเองตอนนั้นที่ได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นโรงงานนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เกียวโตนะครับทั้งโรงงานตั้งแต่เดินเข้าไปนะครับทุกไลน์ผลิตทุกสเตชันในการassemble หรือว่าในการประกอบต่างๆเป็นผู้พิการหมดเลยนะครับแล้วโรงงานนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งตั้งนะครับ ตั้งมา30ปีแล้วแปลว่าเจ้าของแล้วก็ผู้ก่อตั้งเนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจบางอย่างอย่างแข็งแรงมากจริงถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมานะผมก็เลยเอาคลิปมาให้ดูนะครับว่าโรงงานนี้เนี่ยเขาทำยังไงขอคลิปนะครับ This is a view of Omron Taiyo soon after โรงงานนี้คือโรงงานของ Omron Taiyo นะครับอยู่ที่เกียวโตนี่คือโรงงานจริงๆเลยนะฮะตอนที่ผมไปผมก็ไปโรงงานนี่แหละนะฮะคนทำงานเนี่ยเป็นผู้พิการทั้งหมดนะฮะอาจจะอยู่บนวีลแชร์หรือไม่อยู่วีลแชร์ก็ตามภาษาอังกฤษที่นี่ใช้คำว่า physically challenged นะครับไม่ใช่คำว่า handicapped นะครับคนทำงานที่นี่บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะเป็น independent คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับเขาต้องการจ่ายภาษีนะครับวันแรกที่เขาได้ไอ้ใบหักภาษีในที่จ่ายว่าเขาเป็นคนที่จ่ายภาษีเนี่ยเขารู้สึกแบบโอ้โหตื่นตันใจมากไอ้ใบเนี่ยไปแปะไว้ที่โต๊ะทำงานของตัวเองเลยนะครับว่าเขาก็เป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกันคนตาบอด In order to meet its obligations as a manufacturer, Omron Taiyo is pouring efforts into expanding the range of each employee's work capacity. วิธีการของ Omron Taiyo ก็คือว่าออกแบบลายผลิตนะครับให้สามารถที่จะทำให้ผู้พิการในแต่ละอย่างเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมนะครับประกอบหรือจะแล้วแต่ว่าแต่ละสเตชันมันทำอะไรครับอย่างอันเนี้ย เขาสามารถใช้ได้มือเดียวนะครับ A person like this with disabilities in both arms wasn't able ก็ใช้มือหนึ่งคอยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องออโตเมชันต่างๆในการบริหารจัดการแล้วเครื่องนี้ไม่ใช่แบบต้องไปสร้างมาจากอะไรนะฮะออมรอนทำเองอ๋อทำเองนะครับใช้วิศวกรในการออกแบบแล้วก็ทำขึ้นมาเอง Small plastic bags. The problem here was to find a way that operators with various disabilities. อันนี้เป็นลายที่จะต้องแพ็คของเนี่ยใส่ลงไปในถุงนะครับปัญหาคือว่าการเปิดถุงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอันนี้เป็นการซีลใส่ถุงนะอันนี้เป็นวิธีการใช้เครื่องเอามาเปิดถุงพอเปิดถุงปั๊บคนทำงานก็หยอดของเข้าไปอย่างเดียวอย่างนี้ใช้ได้มือเดียวเป็นผู้พิการที่ใช้ได้มือเดียวก็ใช้มือเดียวในการทำงานนะครับในการแพ็คของนะครับโอเคขอสไลด์หน้าต่อไปนะครับมันคือเรื่องการออกแบบจริงๆเนาะใช่แบบ EP ที่1ใครยังไม่ได้ฟัง EP ที่1ไปฟังด้วยEP ที่1ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับเป็นเรื่องของแฟชั่น EP ที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับproductivity นะครับคุณซูซูมุคานากาวะเนี่ยนะครับซึ่งทำงานอยู่ที่ Omron Taiyo เนี่ยก็บอกว่าถ้ามันเป็นสังเวียนเดียวกันนะครับเหมือนกันเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ให้กับคนธรรมดาถ้ามาวัดกันที่กำลังความสามารถคือถ้ามาวัดแบบเรื่องของการแพ็คกิ้งหรือมาประกอบเนี่ยเอามาวัดกับคนธรรมดาเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับก่อนหน้าต่อไปนะครับที่เมืองไทยเราก็มีนะครับวิศวกรคอมพิวเตอร์นะฮะ
น้องประวินเปี่ยมไทยครับล่าสุดเนี่ยเป็นนิสิตผู้พิการทางสายตาคนแรกของภาควิชาวิทยาวิศวะคอมพิวเตอร์จุฬานะครับน้องประวินเนี่ยตาบอดตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะครับแล้วก็การเรียนการอะไรต่างใช้วิธีการฟังหมดนะครับขอหน้าต่อไปนะครับคือผมคิดว่าการเป็นผู้พิการในประเทศไทยเนี่ยมันก็น่าจะลำบากกว่าการเป็นผู้พิการที่อยู่ในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องชื่นชมว่าน้องประวินเนี่ยมีความพยายามจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปตั้งเป้าจะไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าก็รู้มาว่างว่าคนตาบอดที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะไม่มีเลยนะครับตอนที่เขาจะขึ้นม.4เนี่ยเราก็เลือกเรียนสายวิทย์แล้วตั้งใจว่าจะเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีแต่คนทักท้วงเขานะครับว่ามันจะคิดดีหรือเรียนจบสายคอมพิวเตอร์จะไปทำอะไรนะฮะแล้วจะเข้าไปเรียนมหาลัยยังไงนะฮะตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าจะทำได้หรือไม่นะฮะแต่สิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือว่าเขารู้ก็คือว่าเขาชอบทางนี้ถ้าชอบก็ต้องเดินทางที่ชอบก็ต้องพยายามอีกเยอะแล้วก็ต้องต่อสู้อีกยาวนะฮะขอไปหน้าต่อไปนะฮะล่าสุดนะครับน้องประวินนะฮะเรียนจบแล้วนะครับเรียนจบนะครับการที่เข้าเรียนสายวิทย์เนี่ยหนังสือเบรลที่เป็นของสายวิทย์เนี่ยยังมีไม่ค่อยมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเบรลด้านวิทยาศาสตร์มันทำยากเพราะอันไหนจะต้องมีภาพนูนมีกราฟอะไรต่างๆนะฮะก็เลยใช้วิธีเอาหนังสือทั่วไปเนี่ยไปหาอาสาสมัครที่พอจะอ่านตำราได้นะครับช่วยอัดเสียงไว้แล้วเขาก็ฟังเอาส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นคุณแม่นี่แหละที่ช่วยนะครับขอหน้าต่อไปนะครับก็คุณวรรธนาแก้วชิงดวงคนผู้เป็นแม่นะฮะก็บอกว่าโอ้โหกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ต้องทำหน้าที่เป็นดวงตาให้ลูกชายมาตลอดนะฮะต้องขวนขวายหาอุปกรณ์มาสนับสนุนการศึกษานะครับช่วยคอยช่วยอ่านหนังสือติวข้อสอบให้ลูกชายให้ลูกชายชีวิตของเธอทั้งหมดเนี่ยก็คือทุกลมหายใจมีไว้ให้ลูกจริงๆเพราะฉะนั้นความสำเร็จของลูกในวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทั้งคุณแม่และคุณพ่อก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าแม้แต่เด็กปกติบางคนก็ยังทำไม่ได้ลูกของเธอเป็นคนตาบอดแต่ทำมันได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเอา EP นี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราอาจจะพิการทางร่างกายนะครับแต่จริงแล้วก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่รอบตัวเราแน่นอนนะฮะอย่างน้องประวินก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนนะครับหรือแม้แต่ว่าคุณอาจจะมีเพื่อนหรือมีญาติที่เป็นผู้พิการเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าเราสามารถที่จะช่วยสนับสนุนเขาได้มากกว่าที่จะมองว่าเขาเป็นผู้พิการแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างผมบอกว่ามันคือ alternative ability มันคือความสามารถทางเลือกเขาไม่ได้ไร้ความสามารถเขามีความสามารถในอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันสนับสนุนเราก็จะได้คนเก่งๆในประเทศในโลกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาที่มันไปเกิดความสำเร็จร่วมกันแบบนี้ได้นะครับผมว่ามันเป็นความตื่นตันใจเป็นความอิ่มเอิบใจที่เราทุกคนก็จะได้นะครับไม่เฉพาะน้องประวินแต่คุณพ่อคุณแม่ผมเชื่อว่าวันนี้ก็มีความสุขแล้วเราคิดว่ามุมมองนึงก็คือจริงๆแล้วคนพิการที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยนะเขาต้องการใช้ชีวิตเหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละใช่ยังก็อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่าผู้พิการสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือสายตาที่มองเพราะว่าเขาเป็นคนปกติที่อยู่ร่วมกับคนปกติได้เขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแบบพิเศษอะไรแบบนั้นขอแค่ให้โอกาสเขาสิให้เขาได้มีโอกาสที่จะทำเขาผมเชื่อว่าถ้าให้โอกาสเมื่อไหร่คนที่ไม่เคยมีโอกาสเนี่ยฮะเขาจะพยายามที่จะเก็บโอกาสนั้นไว้ให้ดีที่สุดนะครับก็ขอหน้าต่อไปนะครับก็จบ7:30 วันนี้นะครับ EP 2 The Limitless of Productivity เป็น EP สุดท้ายนะครับของThe Alternative Ability เราพูดถึงเพื่อนๆร่วมเรียกว่าเพื่อนๆเราที่มีความสามารถที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะขอใช้คำว่าผู้พิการนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วคือว่าเราไม่ใช่คนที่ความไม่มีไม่ใช่คนไร้ความสามารถนะครับแต่เป็นคนที่มีความสามารถที่แตกต่างจากเราออกไปนะครับ EP นี้ก็ขอใช้ชื่อว่า The Value of Relationship ก็คือคุณค่าของความสัมพันธ์นะครับขอกระดาษมาก่อนเลยนะทิชชู่มาก่อนเลยเห็นหัวข้อนี้ต่อไปหน่อยทิชชู่มาก่อนอ่ะขอหน้าต่อไปหน่อยฮะ Netflix เนี่ยออกซีรีส์มาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะฮะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชื่อว่า Death You นะครับเอาคุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่แบบเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกเนี่ยฮะเขามีความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกแบบไหนคบกันยังไงแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงเอ๊ะแบบมีช่วงเวลาสวีทไหมอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ทำออกมาแล้วดูแบบหน้าหดหูหน้าสงสารให้กำลังใจไม่ใช่นะถ้าคุณไปดูแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าคุณจะมองคนที่พิการแตกต่างออกไปเพราะเขามีชีวิตเหมือนคนปกติทุกประการเขามีความเปรี้ยวมีความซ่ามี relationship ที่
เหมือนพวกเราอ่ะปกติอ่ะอย่าไปคิดว่าแบบคนที่พิการแล้ววิธีการใช้ชีวิตของเขามันต้องแตกต่างไม่ใช่นะครับเดฟยูเนี่ยนะครับน่าดูมากนะครับขอหน้าต่อไปนะครับนี่คู่รักอีกคู่หนึ่งฮะเชนเบอร์คอลแล้วก็ฮานาอัลเวิร์ดนะฮะผู้ชายก็จะเห็นอยู่นะครับเป็นผู้พิการนะครับต้องนั่งรถรถวีลแชร์นะครับขณะผู้หญิงเนี่ยเป็นปกติเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันนะฮะแล้วก็ครั้งแรกที่ออกข่าวมาเนี่ยคุณคิดว่าสังคมให้อะไรว่าอะไรคอมเมนต์เข้าแบบไหนผมบอกได้เลยคอมเมนต์ไม่ดีอ่ะก็บอกว่าโอ้ผู้ชายรวยใช่ไหมอะไรหรือว่าผู้หญิงอยากดังหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มันที่โลกคอมเมนต์ให้เขาโยนกลับไปให้เขานะครับทั้งสองคนนี้ก็และคนก็ไปถามนะเอ๊ะ relationship ของยูเริ่มกันได้ยังไงเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะคือผู้หญิงอ่ะจีบผู้ชายก่อนนะคือเห็นผู้ชายผ่านทางคลิปหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยอยากทำความรู้จักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้คบหากันนะครับคบหากันตั้งหลายปีนะครับแล้วก็เรียกว่าทั้งคู่ก็บอกเฮ้ยเราอยากเอาชนะไอ้สิ่งที่สังคมเนี่ยมาตีตราว่าเอ้าเป็นผู้พิการเนี่ยไม่สามารถมี relationship ที่ดีนะครับหรือว่ามี relationship ที่เหมือนคนปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปฮะของ2คนนี้ครับของเชนแล้วก็ฮานานะครับขอคลิปหน่อยครับล่าสุดนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ออกมาเอาคลิปออกมาให้ดูนะครับว่าแต่งงานกันแล้วครับให้ดูความน่ารักของทั้งคู่นะครับแต่งงานนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกันนะครับแล้วก็การที่สิ่งผมอยากจะบอกคือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนครับอย่ายอมให้สังคมมาตีกรอบอะไรกับคุณว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้พิการคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนคุณต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่าการที่เรามองเพื่อนมนุษย์ของเราครับที่อาจจะเหมือนคุณแม่มากเลยนะอันนี้คือเขาใส่ชุดแต่งงานของคุณแม่เลยแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็จะเรียกว่าเป็นคนดังทางโซเชียลก็ไม่เชิงนะมันมีคนติดตามเยอะมากเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยออกมาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเป็นยังไง Good morning after Good morning Romero ก็มาบอกว่า yep. แต่งงานกันแล้วนะ Husband ผู้หญิงก็เรียกผู้ชายฮันนาก็เรียกเชนว่า oh. สามีจ๋าเชนก็เรียกฮันนาบอกภรรยาจ๋าขอสไลด์กลับมาหน่อยนะครับนี่กลับมาที่เมืองไทยครับคือ relationship เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะต้องเป็นคู่รักกันอย่างเดียวนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นมีความสัมพันธ์ที่มันแบบเหมือนใช้ชีวิตกันทุกวันเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็ถ้าเรายังจำกันได้นะครับน้องทันนะครับน้องทันนางสาวนิชารีเนี่ยเอกชนะศักดิ์เป็นน้องที่ได้ทุนไปเรียนที่โรงเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็เจออุบัติเหตุรถไฟฟ้าทับขาใช่เป็นขาทั้งสองใหญ่เลยตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับขอหน้าต่อไปนะครับน้องทันเนี่ยก็เป็นผมว่าเป็นตัวอย่างที่อยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้มากๆว่าน้องทันบอกว่าไม่เคยจะมีชีวิตที่รู้สึกว่าเป็นความไม่เป็นธรรมหรือมันเป็นชีวิตที่ไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆตลอดเวลา4ปีที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยคือช่วงเวลาดีๆที่สุดของเขาคือการได้นั่งวีลแชร์ไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆนะครับก็ได้เจอทั้งประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้ชีวิตทั้งความตลกที่น่าจดจำอุปสรรคที่มีค่านะครับเจอคำว่ามิตรภาพอย่างแท้จริงนะครับขอหน้าต่อไปนะฮะอีกอ่างหนึ่งที่น้องทันทำเนี่ยคือว่าการออกไปเป็นอาสานะครับไปทำกิจกรรมอาสาต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาไปทำเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยิ้มมากขึ้นนะจากเดิมที่ยิ้มมากอยู่แล้วนะฮะยิ้มมากขึ้นเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นที่มีความสุขนะครับแล้วก็สนุกสนานไปจากการทำกิจกรรมต่างๆน้องทันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นจากการที่ทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับงานอาสาดีๆช่วยให้คุณสามารถมีความสุขขึ้นได้จากเดิมที่คุณอาจจะมีความสุขอยู่แล้วนะครับขอหน้าต่อไปนะครับน้องทันก็เลยออกมาบอกทุกคนฮะบอกว่ามีคนเคยบอกกับทันว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราถ้าเราปิดกั้นตนเองจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคนที่ไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเรานี่แหละนะครับแต่ถ้าเราคิดบวกคนที่ได้รับพลังงานบวกและมีความสุขก็ไม่ใช่ใครก็คือเราเหมือนกันถ้าเราให้โอกาสตนเองคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าโอกาสของเราหมดไปเมื่อเราผิดพลาดอะไรสักอย่างเนี่ย
แต่ให้คิดว่ายังเหลือโอกาสที่มาจากตนเองซึ่งไม่มีอะไรที่จะทำให้มันหมดลงได้นอกจากเราตัดโอกาสของตัวเองนะครับก็จบแล้วครับ 7:30 นะครับเรื่องของ The Value of Relationship ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าอะไรทำขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆความสัมพันธ์ที่ดีมันจะลอยมาหาเราได้เราอยากจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นหรือเราอยากทำให้โลกนี้มันแย่ลงอยู่ที่มุมมองที่เรามีต่อโลกเลยอยากเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขตามมันไปด้วยผมเคยฟังน้องท่านทศสัมภาษณ์เขาเป็นคนที่จุดดีมากเลยนะดีมากให้จุดดีมากนะฮะอยากให้ทุกท่านไปลองเซิร์ชดูใน YouTube นะวันนี้ก็เลยว่าถ้าเป็น7:30เลยขออนุญาตเอาสิ่งที่เรียกว่าสิ่งดีๆที่อยากให้คุณรู้มามอบให้วันนี้ก็คือตัวหนังนะครับเรื่องอิลมาเร่ใครเกิดทันบ้างใครเกิดทันบ้างนะครับแต่ว่าเหมือนจะนานนะฮะแต่จริงมันมาในตอนปี2000เป็นหนังที่ออกปี2000เป็นหนังเกาหลีหนังโรแมนติกช่วงแรกๆที่เกาหลีเริ่มจะตีตลาดเลยนะครับใช่แสดงโดยขวัญใจของหนุ่มๆชาวเอเชียทั้งทวีปนะฮะจวนจีฮุนนะครับแล้วก็ลีจุงแจนะครับก็ผมไม่สปอยหนังนะครับแต่อยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดูแล้วฟีลกู๊ดมากนะครับพล็อตหนังเนี่ยอาจจะมีความฟิกชันนิดนึงก็คือ2คนนี้เนี่ยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่อยู่คนละเวลาคือห่างกัน2ปีนะครับแล้วก็สื่อสารกันผ่านตัวตู้จดหมายเนี่ยนะเขียนจดหมายส่งถึงกันนะครับอาจจะใน Netflix ไม่มีนะครับผมไปหาให้แล้วถ้าจะดูอาจจะต้องหาใน YouTube มีใบให้ก่อนว่าใน YouTube มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเพลงประกอบเนี่ยดีมากใช่นะครับจำได้อยู่เลยเรื่องนี้เพลงประกอบดีจริงๆใครที่ไม่เคยดูนะครับผมแนะนำว่าลองไปดูนะครับคุณแม่ผมเนี่ยเพิ่งได้ดูฮะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังบอกว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันดีอย่างนี้นะทำไมไม่เคยได้ดูก่อนสำหรับผมมันมีเวอร์ชันที่เอาไปรีเมคเป็นฮอลลีวูดใช่ไหมคนที่เคยดูเวอร์ชันฮอลลีวูดก่อนเนี่ยเอามาบอกโอ้โหทำไมหนังมันดีมากเลยส่วนคนที่เคยดูเวอร์ชันเกาหลีนะฮะแล้วไปดูฮอลลีวูดด่าเวอร์ชันฮอลลีวูดยับเลยบอกว่าทำไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวอร์ชันของเกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ขาดน้ำตาลแล้วก็ขาดความหวานในชีวิตเนี่ยอยากให้ลองไปดูนะครับแต่ว่าก็แนะนำให้เตรียมทิชชู่ไว้ด้วยกล่องใหญ่ทิชชู่หนึ่งกล่องเหมือนเดิมทิชชู่หนึ่งกล่องนะครับเพราะว่าอาจจะเสียน้ำตาได้นิดนึงนะครับอิลมาเร่เป็นบ้านริมทะเลอิลมาเร่แปลว่า the sea แปลว่าทะเลขอสไลด์ขึ้นมาหน่อยครับดาวก็คีย์เทคเอาเวย์นะครับให้ถ้าดูเรื่องนี้แล้วคิดว่าจะได้อะไรนะครับ3อย่างนะครับอย่างที่1นะฮะคุณจะได้ความอะไรนะแรงบันดาลใจที่จะไปลองสิ่งใหม่ๆไอ้คำว่าลองสิ่งใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปลองลงสมัครเป็นส.ส.ไม่ใช่ว่าต้องไปลองซื้อรถแพงๆมาขับนะฮะแต่มันเป็นลองเรื่องง่ายๆครับแล้วมันก็จะพบว่าเออไอ้การลองบางสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ให้อะไรกับชีวิตที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเวลามีคุณค่าเสมอ time has value นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราแต่ว่าเราไม่รู้สึกเลยว่ามันจำเป็นหรือมันต้องรีบทำจนเมื่อเวลามันกำลังจะหมดแล้วนั่นแหละนะครับเราถึงเพิ่งจะมารีบทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเตือนใจเราว่าบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้รอให้เวลามันผ่านไปเรื่องง่ายๆบางเรื่องถ้ามันสามารถทำได้ทำเลยกับคนข้างๆเรานะครับแล้วก็สุดท้ายครับความโรแมนติกเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นโอกาสพิเศษคุณสามารถมีความโรแมนติกได้ในทุกวันคุณสามารถทำให้คนรอบข้างคุณรู้สึกดีกับคุณแล้วก็สิ่งรอบข้างเขาได้ทุกวันนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ให้ดูครับอิลมาเร่มีเวลาในช่วงสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ลองนั่งดูนะครับผมมีภาพยนตร์แนะนำอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งได้ดูเหมือนกันนะครับแล้วเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเลยแต่วันก่อนมีเพื่อนผมบอกให้สนุกดีลองไปดูสิชื่อ Mirage ใน Netflix นะครับ Mirage เป็นเหตุการณ์คล้ายๆในอันเนี้ยก็คือคนจาก2เวลา Time Lapse มา
แต่ว่าเดินเรื่องพล็อตค่อนข้างซับซ้อนเลยนะแต่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะฮะคือเป็นใน Netflix เนี่ยจะบอกว่ามีทั้งสารคดีและมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งซีรีส์ที่คือบางทีมันไม่อยู่ในกระแสดีมากนะเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ไม่รู้ผมตกเทรนด์เองป่ะนะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเลยอ่ะดีมากชื่อ Mirage ใครมี Netflix ก็จริงมีหนังดีๆหลายเรื่องนะWhat We Learn from Disney มี3 EP วันนี้ EP แรกเราเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เราได้เรียนอะไรจาก Disney บ้างผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะได้ดูทุกคนเป็นแฟนหลายเรื่องอาจจะไม่ได้ดูไม่เป็นไรมาแชร์กันผมก็ดูไม่หมดนะทุกเรื่องอ่ะผมก็ไปดูหลังๆผมแต่ละเรื่องมันสอนอะไรบ้างนะฮะขอหน้าต่อไปครับเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากการดูหนังของ Disney The Toy Story อันนี้ปี1995นะครับBuzz Lightyear to อะไรนะ to the galaxy far beyond or into อะไร infinity นะครับ infinity and beyond ก็สอนเรื่องที่ว่า set goal high คือตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้นะครับตั้งมีคำพูดที่บอกว่าคุณตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงดวงดาวอย่างน้อยคุณก็ landing among the star อะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นอะไรอ่ะเป็นข้อคิดนะครับที่ได้จากการ์ตูนเรื่องนี้นะครับขอหน้าต่อไปครับ Finding Nemo นะครับปี2003นะฮะการ์ตูนขวัญใจของเด็กๆหลายคนนะครับเขาบอกว่ามันมีตอนหนึ่งฮะที่บอกว่า when life gets you down you know what you gotta do just keep swimming มันสอนชีวิตได้ดีฮะว่าคือบางครั้งเนี่ยโอ้โหเราเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเหมือนที่นีโม่ก็เจอถ้าใครไปดูนีโม่ที่ผมดูเนี่ยเกือบ10รอบนะฮะคือเวลาที่เจอนีโม่เนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยแต่ along the way มันก็มีเพื่อนที่เขาบอกว่า just keep swimming ว่ายน้ำต่อไปมันก็เหมือนกับเวลาเราทำงานหรือเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยเวลามันเจอปัญหาเนี่ยมันก็ต้องดำเนินชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะหยุดจะเราอาจจะมีพักได้บ้างแต่สุดท้าย just keep swimming นะฮะยังไงก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปขอหน้าต่อไปครับ The Princess and the Frog นะฮะนี่ปี2009 Princess and the Frog ในปี2009จะไม่เหมือนกับเวอร์ชันออริจินัลที่เรารู้จักกันเวอร์ชันนี้เนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยถูกคุณพ่อสอนว่านางเอกเนี่ยถูกคุณพ่อสอนว่าชีวิตเนี่ยต้องพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เองต้องการนะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆและสิ่งที่เองต้องการเนี่ยมันจะลอยมาในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยตัวทีอาน่าที่เป็นนางเอกเนี่ยก็อยากจะได้ทางลัดที่ประสบความสำเร็จก็เลยไปจุ๊บเจ้ากบตัวเนี้ยแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยจุ๊บปั๊บนางเอกกลายไปเป็นกบด้วยเพราะว่าอยากได้ช็อตคัทครับสุดท้ายเนี่ยหนังการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยสอนว่าเฮ้ย hard work นะ is the key to success ขอเสริมเรื่องนี้นิดนึงครับการ์ตูนยุคหลังของดิสนีย์นะครับเปลี่ยนคือสมัยก่อนนะการ์ตูนดิสนีย์มันจะเป็นเจ้าหญิงเจอเจ้าชาย Happily Ever After ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเราสังเกตดูนะครับเดี๋ยวนี้นี่จะไม่ใช่คอนเซ็ปต์นั้นเขาไม่อยากสอนเด็กผู้หญิงว่าต้องไปหาความรักเลิกกับผู้ชายแล้วคือไม่ละเดี๋ยวนี้จะเป็น Empower ใช่นะฮะเราจะสังเกตการ์ตูนหลังๆของดิสนีย์อย่างมู่หลานหรือแม้แต่ Frozen เนี่ยก็เป็นธีมลักษณะแบบนั้นทั้งสิ้นใช่แล้วครับขอหน้าต่อไปครับTangled นะครับ Tangled ก็คือเกี่ยวกับRapunzel ที่ผมยาวๆนะครับแล้วก็ไปอยู่บนหอคอยอยู่มาเป็น10ปีเนี่ยไม่เคยออกไปไหนเลยนะครับ Tangled นี่ออกมาเมื่อปี2010นะครับหนังเมื่อการ์ตูนมันก็เลยสอนว่า step outside your comfort zone เพราะว่าตัว Rapunzel เนี่ยไม่กล้าออกมาข้างนอกเพราะว่าก็จะได้ยินคนบอกว่าพอออกมาข้างนอกเนี่ยโลกมันใช้ชีวิตยากมันอันตรายนะครับไม่อยากจะมาต้องผจญกับเรื่องแปลกๆใหม่ๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการ์ตูนมันก็สอนว่าเฮ้ยไอการที่คุณออกมานอกคอมฟอร์ตโซนของคุณเนี่ยมันทำให้คุณสามารถค้นพบตัวเองอีกเวอร์ชันนึงค้นพบตัวเองที่เก่งขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะขอบคุณแล้วก็เคารพตัวเองนะครับขอหน้าต่อไปครับอัพเรื่องนี้ผมชอบมากเลยสนุกเลยสนุกมากชอบมากเลยนะครับคาวกับเอลลี่เรื่องนี้นี่ใครดูแล้วไม่เสียน้ำตานี่ยากมากนะใช่คือคาวกับเอลลี่เนี่ยเป็นคู่รักที่ลุงคาวเนี่ยอยู่กับคุณป้าเอลลี่มาตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วคบกันจนอายุ 7-80 จนรีทายนะครับช็อตที่ผมว่าเรียกน้ำตาที่สุดก็คือช็อตที่เอลลี่ต้องบายบายลาจากลุงคาวไปแล้วแล้วเอลลี่เนี่ยบอกลุงคาวว่า thank you for the adventure let's explore your new adventure นะคือในช่วงเวลาที่คาวกับเอลลี่อยู่ด้วยกันเนี่ย
เขาไม่ได้ทำอะไรแปลกประหลาดพิสดารเลยนะครับตื่นเช้ามากินข้าวเช้าด้วยกันไปทำงานอ่านหนังสือพิมพ์กลับมากินข้าวเย็นคุณป้าเอลลี่ดูแลเสร็จแล้วเข้านอนทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเป็นเวลา 30-40 ปีแต่สำหรับ2คนนี้นี่คือเอเวนเจอร์ที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วผมว่าถ้าใครเคยมีช่วงเวลาแบบนี้นะมันคือช่วงเวลาที่แบบมีนิ่งฟูลที่สุดแล้วอะแต่เมื่อวันที่เอลลี่จะต้องลาจากไปก็คือต้องเสียชีวิตไปนั่นแหละแล้วเหลือลุงคาวคนเดียวเนี่ยเอลลี่ทิ้งประโยคนี้ให้ลุงคาวบอกว่าขอบคุณในการผจญภัยที่ผ่านมาการผจญภัยไม่ได้หมายความว่าต้องอดหลบบุกป่าฝ่าดงนะแต่การผจญภัยก็คือการที่มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนี่แหละหลังจากนี้ไปขอให้ลุงคาวค้นพบการผจญภัยครั้งใหม่ของตัวเองหลังเรื่องนี้มันเลยสอนว่าการที่เรายึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันอาจจะคิดว่ามันสายไปแล้วมันสายไปแล้วที่เราจะไปทำอะไรใหม่ๆลุงคาวเนี่ยอายุ780แล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกับลูกเสือนะฮะจอมกวนก็มาชวนให้ออกไปผจญภัยออกไปอะไรต่างๆลุงคาวด้วยความที่รักบ้านมากเพราะว่ามีmemory มีความทรงจำของคุณป้าเอลลี่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ในนั้นเนี่ยก็แบกบ้านไปด้วยนะหนังเรื่องนี้มันก็สอนว่า it's never too late ไม่เคยมีอะไรสายเกินไปนะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกรอบดีดีมากมากนะครับขอหน้าต่อไปนะครับRatatouille นะครับ Ratatouille ก็พูดถึงหนูนะครับที่อยากเป็นเชฟนะครับก็ตัวสิ่งที่หนังที่การ์ตูนเรื่องนี้สอนเลยว่า you are your own limit ตัวคุณนั่นแหละคือลิมิตคุณตั้งตัวเองไว้ลิมิตที่เท่าไหร่มันก็ลิมิตตัวคุณที่เท่านั้นคุณพยายามที่จะขึ้นไปได้สู่ยอดเขาลิมิตของคุณก็คือยอดเขาคุณอยากจะขึ้นไปสูงเท่าฟ้าก็คือตัวคุณนั่นแหละที่จะขึ้นไปได้สูงเท่าฟ้านะครับไม่มีใครเลยที่จะเป็นลิมิตนอกจากตัวของคุณเองนะครับต่อหน้าต่อไปครับปีเตอร์แพนครับนี่เวอร์ชันออริจินอลนะครับปี1953เลยนะครับ Growing up is inevitable จริงๆเรื่องปีเตอร์แพนเนี่ยจริงๆว่าสิ่งที่เขาสอนนี่ผมว่าลึกมากนะประโยคนึงเนี่ยที่ปีเตอร์แพนพูดนะครับ Go on go back and grow up but I'm warning you once you are grown up you can never come back ประเด็นมันคือแบบนี้คือเด็กหลายๆคนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่แบบเราครับบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยอยู่ในโลกความเป็นเด็กหลายๆจินตนาการเนี่ยมันง่ายๆนะครับทุกอย่างโลกทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดพอเราโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อยากกลับไปเป็นเด็กบ้างนะครับการกลับไปเป็นเด็กบางครั้งช่วยให้เรารู้สึกดีช่วยให้เรารู้สึกกลับสู่ความฟอร์มโซนมีพลังกลับมาแต่อย่างที่ปีเตอร์แพนเตือนเอาไว้ครับเมื่อคุณโตขึ้นแล้วคุณจะกลับมาเป็นเด็กไม่ได้อีกแล้วนะแต่ว่ามันคุณอาจจะนึกถึงคุณอาจจะคัมแบ็กกลับมาได้บ้างนึกถึงมันได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย growing up is inevitable ชีวิตเราทุกคนครับต้องไม่สามารถอยู่กับที่ได้ทุกคนต้องเติบโตขึ้นเสมอแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองปีเตอร์แพนนี่ผมว่าสอนอะไรที่ลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่เป็นการ์ตูนแบบทั่วๆไปผจญภัยทั่วๆไปแต่เขาสอนเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่ได้ดีมากๆจริงๆนะครับขอหน้าต่อไปครับอันนี้ผมชอบที่สุดฮะ Lion King ครับสิ่งที่เขาสอนคือ don't be a warrior ไอ้ warrior ของเขานี่ไม่ใช่นักรบนะฮะถ้าดูตัวสะกดดีๆ don't be a warrior ก็คืออย่าเป็นคนที่กังวลไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปมัวแต่คิดว่าอนาคตมันจะต้องมีปัญหามันจะต้องมีแต่เรื่องที่เราจะต้องกังวลมีเรื่องที่เราจะต้องแบบมัวแต่ต้องคุ้นคิดนะครับบางอย่างเนี่ยออกไปใช้ชีวิตออกไปค้นพบออกไปเจอกับปัญหาออกไปแก้ปัญหาของมันนะครับก็เป็นที่มาของไอ้อะไรไอ้มอตโต้ที่เขาใช้คำว่าฮักคูน่ามูทาท่าแหมอันนี้แบบเขาสอนกันในการ์ตูนนะ it means no worries for the rest of your days นะครับซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตผมว่าอันนี้เหมือนกับชีวิตของพวกเราทุกคนในวันนี้แหละครับบางครั้งเราอะไรนะเสพสื่อมากอ่านนู่นนี่นั่นมากแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารมันมาเยอะมากไม่แปลกที่เราจะ worry แต่อาจจะจำข้อนี้ไว้ครับ don't be a warrior อย่าวิตกกังวลจนเกินไปและสุดท้ายเนี่ยทำให้เราไม่มีเวลาไปคิดกับความสุขที่เราเจอในแต่ละชีวิตประจำวันนะมัวแต่ไปคิดกับเรื่องที่มันจะต้องวอร์รี่นะครับอ่ะขอหน้าต่อไปครับก็หมดแล้วครับสำหรับ EP 1นะครับ Don't forget the happiness of being young นะครับอย่าลืมความสุขในสมัยที่พวกเราทุกคนยังเป็นเด็กนะครับก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะขอให้ทุกคน have a nice day เดี๋ยวมาต่อ EP 2ครับอาทิตย์ต่อไปเยี่ยมเดี๋ยวนะพูดถึงดิสนีย์ขอเล่าเรื่องคนหนึ่งให้ฟังได้ไหมทุกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของจอห์นลาสซิเตอร์นะจอห์นลาสซิเตอร์เนี่ยเป็นเนี่ยดอยทอยสตอรี่อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวดาวลูกจอห์นลาสซิเตอร์ขึ้นให้ดูเลยแต่ผมว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยจะเล่าให้ฟังคือเขานี่มีความใฝ่ฝันเลยนะอยากจะเป็นแอนิเมเตอร์อยากทำงานที่ดิสนีย์เพราะดิสนีย์ตอนนั้นเนี่ยย้อนหลังกลับไปหลายสิบปีเนี่ย
คือบริษัทแอนิเมชันอันดับหนึ่งของโลกครับนะครับแต่ว่าตอนแรกเขาก็ได้ไปทำนะได้ไปทำเป็นเครื่องคนคุมเรื่องเครื่องเล่นสวนสนุกอะในดิสนีย์จนในที่สุดก็ได้มาทำเป็นอยู่ในแอนิเมชันสตูดิโอนะครับเขาเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะทำแอนิเมชันแบบ 3D ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์แต่ว่าแอนิเมชันสมัยก่อนที่ดิสนีย์ทำเนี่ยคือทำเป็นแบบ 2D ครับแล้ววาดด้วยมือวาดใช่ว่านะครับจอห์นแลสซิเตอร์เนี่ยก็เลยนำเรื่องคอมพิวเตอร์แอนิเมเตอร์ 3D เนี่ยไปเสนอผู้ใหญ่แล้วก็ดึงดันว่าอยากจะทำให้ได้ผลปรากฏคืออะไรรู้ไหมค่ะโดนไล่ออกโดนไล่ออกนะฮะไม่มีงานทำไม่มีความฝันไม่มีอีกแล้วนะครับก็ต้องหางานใหม่นะจอห์นก็ทะละหกละเหินไปในที่สุดก็ได้ไปทำงานของบริษัทของจอร์จลูคัสนะครับซึ่งที่นั่นน่ะเขาได้มีโอกาสทำสิ่งที่เขาฝันไว้นะคือคอมพิวเตอร์แอนิเมเตอร์ซีดีที่ 3D เนี่ยนะครับบริษัทจอร์จลูคัสตอนนั้นได้ขายให้สตีฟจ็อบส์ค่ะพาร์ทนี้นะของลูคัสเนี่ยขายให้สตีฟจ็อบส์นะครับเขาอยากจะทำไอแอนิเมเตอร์ 3D เนี่ยโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะสตีฟจ็อบเป็นคนใหม่ใช่ไหมเป็นเจ้าของใหม่เขาก็เลยไปคุยกับสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบถามจอห์นแลสซิเตอร์ว่าถ้าจะทำให้ไอ้พาร์ทที่เขาเพิ่งซื้อมาเนี่ยจากจอห์นลูคัสเนี่ยสำเร็จต้องทำอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาทำหนังสั้นมาให้ดูแล้วใช่ไหมแต่มันสั้นไม่กี่นาทีมันต้องทำหนังยาวขึ้นสตีฟจ็อบถามมาต้องการอะไรเขาบอกว่าอยากได้เงิน $500,000สตีฟจ็อบก็อึ้งไปนิดหนึ่งแต่ก่อนจะให้เนี่ยสตีฟจ็อบบอกว่ามีเรื่องเดียวเท่านั้นนะจอนแล้วเว้นระยะไปแป๊บหนึ่งจอนบอกว่านั่นไงคงไม่ได้เงินอีกแล้วคงไม่ได้ทำแล้วบอกว่าทำมาให้มันเจ๋งนะสตีฟจ็อบบอกนะครับแล้วเขาก็เอาเช็คไปจอนทำได้ตามสัญญานะฮะหนังเรื่องนั้นเนี่ยคือ Toy Story เวอร์ชันหนึ่ง Toy Story เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของบริษัทที่ชื่อว่าพิกซาร์นะครับซึ่งเขย่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันด้วยการสร้างภาพยนตร์ที่ทำจากคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องนะครับแล้วก็มีหนังมากมายออกมาเช่น Toy Story Bugs Life Incredible Wall-E และ Up ด้วยเนี่ยนะครับสุดทุกเรื่องสุดทุกเรื่อง Toy Story 3เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของโลกที่ทำรายได้เกิน 1,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ Up เนี่ยเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่ได้ฉายเปิดในภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานส์นะครับก็ดิสนีย์อยู่ในขาขึ้นมากๆตอนนั้นดิสนีย์ในขาลงตอนนั้นยังขาลงแต่พิซซ่าในขาขึ้นมากๆนะครับคือภาพยนตร์แอนิเมชันแบบเก่าของดิสนีย์ตอนนั้นเนี่ยมันถูกกลบรัศมีโดยความเจิดจ้าของพิซซ่ามากๆนะฮะในปี2006นั่นเองดิสนีย์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยก็อดรนทนไม่ไหวต้องขอซื้อกลับมาต้องไปขอซื้อพิซซ่าด้วยเงิน 7,700 ล้านเหรียญสหรัฐพาร์ทของสตีฟจ็อบส์ที่ซื้อมา10ล้านเหรียญเนี่ยนะครับได้กำไรไป 3,700 ล้านเหรียญจาก10ล้านนะประเด็นมันคือตรงนี้ครับในสัญญาอันยาวเหยียดทั้งหมดนั้นเนี่ยมีข้ออยู่ข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่สำคัญมากเขาบอกว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ 7,700 ล้านเหรียญเนี่ยมีข้อสำคัญอันนึงคือจอห์นแลสซิเตอร์ต้องเข้ามานั่งบริหารดิสนีย์แอนิเมชันจอห์นแลสซิเตอร์คนนี้คือคนเดียวกันกับที่ถูกดิสนีย์ไล่ออกไปตอนที่เขายังเป็นจูเนียร์อยู่พีคมากพีคไหมในที่สุดเนี่ยจอห์นแลสซิเตอร์ก็เป็น CEO ของทั้งดิสนีย์และพิกซาร์นะครับแล้วก็มาสร้าง Finding Nemo A Bug's Life ต่างๆนานาเหล่านี้เปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเลยอ่ะใช่แล้วก็สวนสนุกของดิสนีย์ทุกวันนี้มีเครื่องเล่นที่เอามาจากหนังของจอห์นแลสซิเตอร์อย่างนะถ้าเกิดว่าชีวิตของผมว่าชีวิตของเขาอะถูกไล่ออกไปแต่ในขณะที่บริษัทกำลังจะกลับมาถูกซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยในดีลนั้นมีข้อหนึ่งเขียนไว้แล้วว่าถ้าไม่มีจอห์นแลสซิเตอร์ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นมันมหัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์มากกับบริษัทเดิมนะนะฮะแล้วจำได้ว่าCEO ของบ๊อบอีเกอร์ที่เขามาเล่าเรื่องว่าไอ้จังหวะที่เขาไปนำเสนอบอร์ดเพื่อจะขอเทคโอเวอร์ขอซื้อพิซซ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาเปิดหนังของไอของตัวเองของดิสนีย์อ่ะว่าแบบการ์ตูนดิสนีย์แต่ละเรื่องคือมันแย่มันไม่เวิร์กมันไม่ไหวแล้วพอมาดูพิกซ่านี่คือแบบแต่ละเรื่องมันโอ้โหมันว้าวมากอ่ะนะโอ้โหจังหวะมันจากพิกซ่าเนี่ยเราบอกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมแอนิเมชันอย่างรุนแรงจริงนะตอน Toy Story ออกมานี่คือ groundbreaking จริงๆอ่ะทั้งโลกนี่แบบโอ้เฮ้ยการ์ตูนมันทำด้วยแอนิเมชันได้ด้วยเหรอน้องๆสมัยนี้อาจจะแบบธรรมดาแล้วไอตอนเราที่เราแบบเคยดูสโนว์ไวท์เจ้าหญิงนิทรามาก่อนมันเป็นการ์ตูนจริงๆเนี่ยทูจะแอนิเมชั่นทูดีมากๆทูดีมากๆใช่ใช่ครับแล้วชีวิตของจอห์นแลสซิเตอร์นี่มหัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์จริงๆสนใจมากดูภาค2 What We Learn From Disney เราได้เรียนรู้จากอะไรแล้วได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากดิสนีย์บ้างนะครับตอนที่2นะครับอ่ะตอนหน้าต่อไปครับเรื่องที่9ครับ
พินอคคิโอเรื่องนี้รู้กันอยู่ว่าสอนอะไรเราบ้างนะครับการโกหกไม่ใช่เรื่องดีนะครับการโกหกอาจจะให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการณเวลานั้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ให้สิ่งที่เป็นโทษกับคุณในตอนหลังนะครับเรื่องพินอคคิโอนี่ตั้งแต่ปี1940นะฮะนานมากแล้วนะยังเป็นการ์ตูนอมตะนิรันดร์กาลในปัจจุบันเขาไม่มีรีเมคอีกไหมพินอคคิโอยังนะผมยังไม่เคยเห็นนะยังใช่ไหมเป็นคนเล่นก็ไม่มีป่ะยังไม่เคยเห็นจริงๆเป็นการ์ตูนที่ดีนะดีมากสอนเด็กได้ดีมากนะครับขอหน้าต่อไปนะครับCars ครับปี2006นะครับ Cars เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรถคันหนึ่งเนาะที่แบบจะมีอีโก้สูงนิดนึงนะครับแล้วก็ชอบแข่งขันชอบเอาชนะเรื่องนี้สอนอะไรเรื่องนี้สอนว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นในชีวิตฮะมันมีอะไรมากกว่าโทรฟี่มันมีอะไรมากกว่ารางวัลมันมีอะไรมากกว่าเงินทองเกียรติยศสิ่งนั้นมันคืออาจจะเป็นมิตรภาพเป็นเรื่องของชีวิตที่คุณจะไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเรื่องของการมอบความรู้สึกดีๆให้คนรอบข้างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราก็จะได้เรียนรู้จากหนังที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันแบบนี้นะครับ Cars ปี2006ขอหน้าต่อไปครับเรื่องนี้ครับโคโค่ใครชอบบ้างยังไม่ได้ดูสนุกเรื่องนี้เนี่ยฟีลกู๊ดมากนะครับเรื่องโคโค่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ after life นะครับเรื่องของชีวิตหลังความตายใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นเรื่องของชาวลาตินอเมริกาที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตามมุมต่างๆของโลกนะครับเรื่องนี้สอนอะไรเรื่องนี้สอนว่าความทรงจำเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเราไม่ได้สร้างความทรงจำที่ดีไว้จากกันเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่ตายจากกันไปเนี่ยบางครั้งเราก็ลืมอะไรที่เคยมีต่อกันได้ง่ายมากด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องโคโค่เนี่ยก็มาบอกว่าความทรงจำคือทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากนะฮะก็ต้องพยายามเก็บรักษาไว้แล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีระหว่างกันต่อไปเรื่อยๆนะครับขอหน้าต่อไปนะครับ Inside Out ชอบมากเลยชอบมาก Inside Out เนี่ยสอนง่ายๆเลยครับแล้วผมว่าหนังเรื่องนี้นะทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้เข้าใจได้ง่ายแล้วเด็กๆดูก็เข้าใจด้วยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะจินตนาการสุดยอดมากเลยคนทำสุดยอดมากเลยใช่ตอนที่ทำเป็นข้างในสมองแล้วเป็นแบบแต่ละเมืองคือแบบมันเจ๋งมากอะสุดยอดมากไปเจอแผนกนู่นแผนกนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าแม่งสุดจริงๆกับเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องที่ชอบมากๆเลย Inside Out ทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องที่เด็กๆดูและเข้าใจได้ง่ายๆสอนอะไรสอนเราว่า be aware of yourself เราต้องรู้จักตัวเราให้ดีเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบนั้นหรอกแต่บางครั้งมันเอ้ยเวลาเราโกรธเนี่ยไอ้ตัวโกรธมันทำงานอยู่นะเวลาเราเศร้าไอ้ตัวเศร้ามันทำงานอยู่ไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะมันคือตัวเราเสมอไปนะครับผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยอ่ะชอบ sadness ผมชอบ sadness ชอบ sadness ใช่ไหมดูน่าสงสารเห็นเขาแล้วก็เศร้าชอบ sadness เห็นแล้วเราก็หมดพลังแล้วอ่ะชอบ sadness ที่สุดเลยขอหน้าต่อไปครับSnow White ครับปี1937โหนานมากนะสโนว์ไวท์เนี่ยผมบอกว่าผมโตมากับหนังพวกนี้เพราะว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปิดให้ดูประจำนะครับวิธีสอนง่ายๆเลยครับความอิจฉาเป็นเรื่องแย่ๆครับเพราะว่าอะไรสโนว์ไวท์คนแค่ทั้ง7ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นคนดีอ่ะนะครับแต่ว่ามีแม่มดคนหนึ่งก็อิจฉาสโนว์ไวท์นะครับแล้วก็พยายามทำลายด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็ความอิจฉานั่นแหละก็ทำร้ายตัวแม่มดกลับไปนะครับก็ความอิจฉาไม่ใช่เรื่องดีครับถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอิจฉานะครับขอหน้าต่อไปครับLady and the Tramp ครับ The Lady and the Tramp เคยดูกันมั้ยฮะปี1955สปาเกตตี้นี่แหละนี่แหละฉากคลาสสิกฉากคลาสสิกคือทุกทั้งเรื่องนะอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยนะแต่จะจำฉากนี้ได้ครับมันเป็นเรื่องของนางเอกเนี่ยเป็นสุนัข Cocker Spaniel นะครับก็จะแบบว่าไฮคลาสไฮโซนะครับขณะที่เจ้าTramp เนี่ยเป็นสุนัขพันทางหมาธรรมดาก็เป็นหมากระจอกง่อยๆอ่ะถ้าพูดตรงๆนะครับหนังเรื่องนี้ให้มุมอะไรให้มุมที่ว่า romantic is simple อ่ะคือคุณอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรนะโหสูงส่งไม่ได้อะไรนะแต่ว่าถ้าคุณมีความโรแมนติกนะทำเรื่องง่ายๆให้เป็นโรแมนติกและฉากที่แบบว่ามันอมตะนิรันดร์กาลนี่คือฉากกินสปาเกตตี้นี่แหละใช่น้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยดูลองไปเปิดดูฮะเรื่องนี้เนี่ยคือผมจำได้ฉากเดียวอะถูกไหมทั้งโลกนี้จำเรื่องอาจจะจำทั้งเรื่องนี้ไม่ได้นะจะจำได้ฉากเดียวคือฉากกินสปาเกตตี้ของสุนัขสองตัวนี้นะครับขอหน้าต่อไปครับBeauty and the Beast ครับปี1991นะครับเรื่องนี้สอนตรงๆเลยฮะ Don't judge book by its cover อย่าตัดสินคนที่หน้าตาหรืออย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกนะครับบางครั้งคนที่ดู น่าจะเป็นคนเลวคนไม่ดีอ่ะก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้และก็ในแง่ตรงข้ามคนที่ดูเป็นคนดีก็อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้สอนเราเยอะจริงๆนะครับ Beauty and the Beast อันนี้แถมอีกอันนึงอย่าตัดสินความสุขเพื่อนจากโซเชียลมีเดียจริงถูกเห็นด้วยมากๆอันนี้จริงครับขอหน้าต่อไปครับ Wall-E นะครับWall-E เนี่ย
ถ้าใครยังไม่เคยดูนะแนะนำให้ลองไปดูนะครับ Wall-E สอนเรื่องอะไรบ้าง Wall-E เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกส่งไปจัดการขยะนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวจัดการขยะปั๊มขยะอยู่งั้นน่ะเป็น10ปีนะฮะอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ว่า Wall-E เป็นหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกมีคิดนะครับแล้วก็เหงามากเรื่องนี้สอนอะไรครับเรื่องนี้ในมุมผมนะมันสอนเรื่องว่า relationship is valuable อ่ะคือ Wall-E เนี่ยอยู่คนเดียวแล้วคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์หรือการมีเพื่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาหรอกเขาก็เป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆนั่งอัดขยะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจนวันนึงมีหุ่นยนต์ล้ำจะมาจากอนาคตเนี่ยชื่อ Eve แล้วก็ได้มีโอกาสตกหลุมรักกันเรื่องนี้สอนอะไรบ้างวันที่คุณไม่ได้เจอคนที่ใช่สำหรับคุณนะครับคุณก็อาจจะคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์ในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้มีสำหรับคุณหรอกหรือไม่ได้มีค่าสำหรับคุณหรอกแต่มันจะมีค่าเมื่อคุณเจอคนที่คุณใช่นะครับแล้ววันนึงคนคนนั้นก็อาจจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณยังไม่เจอครับไม่เป็นไรอดทนทำสิ่งที่มันดีกับตัวคุณแล้วก็ดีกับโลกนี้ต่อไปเรื่อยๆวันนึงที่คุณเจอคนที่เขาใช่ครับมันจะทำให้ช่วงเวลานั้นของคุณมีค่ามากขึ้นผมชอบวอลีมากเลยคือว่าไอ้วิธีการวาดหุ่นของเขาอะมีแค่ตาใช่ไหมแต่มันสามารถแสดงความรู้สึกได้โอ้เก่งอะเก่งมากไอ้ฟ้าสองอันนั้นเก่งมากเลยใช่ครับโอเคก็จบตอนที่2นะครับ don't forget the happiness of being young นะครับอย่าลืมความสุขในสมัยที่เราเป็นเด็กนะครับเป็นภาคจบของ What We Learn from Disney นะเราได้เรียนรู้อะไรจากหนังของ Disney EP 3ภาคจบแล้วนะครับอ่ะขอหน้าต่อไปครับ Wreck-It Ralph ครับโอ้เรื่องนี้ผมชอบมากเลยไม่รู้ได้ไปดูกันหรือเปล่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูโอ้เรื่องนี้ดีมากนะท่านยังไม่ดูผมแนะนำให้รีบดูเลยเรื่องนี้ดีจริงๆดีมากๆคือตอนคือมันเป็นแบบ Famicom อ่ะผมก็เลย อยากไปดูเพราะมันได้ฟีล Famicom แต่ที่ไหนได้โอ้โหบทหนังดีจริงๆดีมากๆดีมากๆคือ Ralph เนี่ยเป็นในเกมเนี่ยมันเป็นตัวร้ายแต่ในหนังเนี่ยเขาทำให้มันเป็นตัวดีทำเป็นตัวดีแล้วมันสอนอะไรมันสอนว่าไอ้ Ralph เนี่ยมันก็เลยท่องคำหนึ่งนะที่ผมว่าคนเขียนบทนี่เขียนดีมากเลย I am bad and that's good I will never be good and that's not bad คือในคุณพูดง่ายๆเหมือนกับไหนๆก็เลวแล้วอ่ะไม่มีทางเป็นคนดีได้หรอกไงก็เลวแต่ในหนังในสุดท้ายเนี่ยมันสอนฮะคือBorn bad doesn't have to be bad นะคือการที่คุณโตมาแล้วมีคนบอกว่าคุณน่ะต้องเป็นคนเลวหรือเกิดมาในสภาพสังคมหรือสภาพหรือจะในสถานะแบบไหนก็ตามครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นไปตามสถานะ หรือ สภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับ แล้วก็ Ralph เนี่ยอยากเป็นคนดีมาก สุดท้ายก็ได้เป็นคนดีจริงๆอันนี้เรื่องนี้แนะนำจริงๆนะฮะอยากให้ไปดูถ้าคุณชอบในหลายๆการ์ตูนของดิสนีย์ที่มันอินสปายเนี่ย Wreck-It Ralph เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมอยากให้ไปดูจริงๆนะครับขอหน้าต่อไปครับBrave ครับ Brave เนี่ยเป็นเรื่องผมว่าเป็นศักราชใหม่ของดิสนีย์ที่นำเสนอว่าผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไล่ตามผู้ชายไม่ใช่เวอร์ชันเจ้าชายเจ้าหญิงมาเจ้าชายขี่ม้าขาวอีกต่อไปโอ้ Brave เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เจ้าหญิงในสมัยก่อนที่ต้องสวยผมยาวผมดำตาคมเจ้าชายขี่ม้าขาวใช่นี่เป็นแบบลุยฟูๆหัวแดงๆแล้วก็ลุยๆแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามตลอดเวลานะครับก็Brave เนี่ยความกล้าหาญที่แท้จริงคือความกล้าหาญที่จะต้องกล้าเผชิญหน้านะครับตัวเอกเนี่ยก็บอกว่า you control your destiny นะฮะ you don't need magic to do it and there is no magical shortcut to solve your problem คือมันสอนเด็กว่าอย่าไปคิดว่าปัญหาของตัวเองเนี่ยวันหนึ่งจะต้องมีคนอื่นมาช่วยหรือมีเจ้าชายขี่ม้าขาวจะช่วยมาช่วยปัญหาของตัวเองต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าแล้วก็อย่าหา magical shortcut อย่าคิดว่าจะหาอะไรอ่ะเหมือนนิยายประดำประลาที่คุณไปฟังมาว่ามันจะมีทางลัดมีเวทมนต์มีอะไรดลบันดาลคุณบางอย่างให้สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องลงมือทำงานหนักเองนะครับขอหน้าต่อไปครับFantasiaครับFantasiaเนี่ยปี1940นะนะครับถ้าใครเคยไปดิสนีย์แลนด์นะครับจะมันจะมีโซนหนึ่งที่มันเป็นโชว์ของตัว Fantasia คือ Fantasia เนี่ยมันจะรวมเอาหลายๆเรื่องเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราดูเรื่องนี้เราจะได้เลยคือว่า imagination ของคนที่ทำเนี่ยโอ้โหมันก้าวไกลจริงๆนะครับเอาเรื่องนี้เรื่องนั้นมา cross over มาเจอกันนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้คือว่า don't stop your imagination นะครับความจินตนาการของเราทุกคนเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลจริงๆแล้วอย่าลืมว่าหนังการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยปี1940นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูมันตั้งแต่ปี1940เนี่ยเราจะประหลาดใจมากว่าเฮ้ยปี1940เนี่ยเราสามารถคิดอะไรที่แบบ
จินตนาการได้อะไรนะว้าวหรือว่าได้ไกลขนาดนี้เลยนะครับนี่แนะนำถ้ามีเวลาก็ลองกลับไปดูหรือถ้าใครมีลูกนะครับก็ลองไปเปิดให้ลูกดูนะฮะยังสนุกอยู่แม้กระทั่งคุณเปิดตอนนี้นะฮะก็ยังอมตะนิรันดร์การอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงด้วยที่มันสอนด้วยคือในเรื่องนี้เนี่ยก็สอนให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนที่รู้จักที่จะมีความรับผิดชอบด้วยนะครับขอหน้าต่อไปนะครับThe Nightmare Before Christmas ครับเออผมชอบเรื่องนี้ทิมเบอร์ตันนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันตอนนั้นมันเป็น stop motion นะมันเป็นแบบอะไรที่มันแบบมันว้าวอ่ะดูแล้วเฮ้ยเราไม่เคยเห็นหนังแบบนี้มาก่อนนะครับก็ในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีตัวเอกก็ตัวขวาในเรื่องนะฮะชื่อแจ็คสเกเลตันเนี่ยนะครับก็สอนเรื่องที่ว่าให้กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับไปค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับอย่างคำพูดของแจ็คเนี่ยก็บอกว่า just because I can't see it doesn't mean I can't believe it อะไรที่ฉันยังไม่เคยเห็นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าฉันเชื่อแบบนั้นไม่ได้นะเช่นฉันเชื่อว่าฉันประสบสำเร็จได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันไม่เคยเห็นฉันประสบสำเร็จเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฉันจะเชื่อว่าฉันจะสำเร็จไม่ได้นะครับนั้นอะไรที่คุณไม่เคยเห็นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเชื่อว่าคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็ได้นะครับต่อหน้าต่อไปครับFrozen ครับนี่ขวัญใจคนทั่วโลกเลยโอ้โหเป็นแบบเป็นอะไรนะเด็กๆร้องกันได้เพลงนี้เนี่ยคุณต่อยคุณไม่ฟังอ่ะคุณก็ต้องร้องได้นะหัวมันสุดๆนี่พูดปุ๊บไม่มาเลยทำนองมานะครับก็ในเรื่องก็นะครับทุกคนทำให้ยุคนึงนะฮะเด็กอยากจะเป็นแอนนากับเอลซ่านะครับชุดแอนนาเต็มแอนนาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับก็สอนเรื่อง love is to embrace นะครับคือความรักคือการที่คุณจะต้องอบกอดอะไรบ้างหนึ่งอบกอดตัวคุณเองคุณต้องรู้ที่จะรักตัวเองก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยคุณต้องรู้ที่จะรักคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าความรักที่เห็นแก่ตัวเห็นแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งให้ตัวเองได้ผลดีแล้วก็ได้ไม่แล้วก็ทำให้คนรอบข้างก็เป็นทุกข์ไปด้วยนะครับรักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างก็จะทำให้คุณมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีอะไรนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณที่ดีกว่าเรียกว่าดีในระดับที่ถ้าคุณอยากให้มันดีแค่ไหนคุณก็รักตัวเองให้ได้ระดับนั้นนะนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ Frozen ก็สอนไว้นะครับอ่ะขอหน้าต่อไปครับ Hunchback of the Notre Dame ครับเรื่องนี้ก็ผมว่ามันดีอย่างที่ตรงที่ว่าเอาตัวเอกที่ไม่ได้ต้องอะไรอ่ะเป็นพระเอกดูดีเป็นเจ้าชายอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นตัวเอกนะครับเรื่องนี้สอนอะไรบ้างนะครับสอน Don't let your life pass you by นะครับในเรื่องเนี่ยมันจะมีตอนนึงที่ตัวหุ่นรูปปั้นที่เป็นตัวโกเนี่ยออกมาบอกนะครับDon't let your life pass you by นะครับ Life is not a spectator sport. If watching is all you are gonna do, then you are gonna watch your life go by without you. ก็คือชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนดูนะถ้าคุณปล่อยให้ชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆก็นั่นแหละชีวิตคุณก็เป็นได้แค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประสบผลสำเร็จในชีวิตคุณต้องเปลี่ยนจากคนดูมาเป็นผู้เล่นนะครับขอหน้าต่อไปครับมู่หลานครับอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้เคยดูเนาะ take charge of your own destiny นะครับอะไรที่คุณอยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นคุณต้องทำเองไม่ใช่ว่าปล่อยให้โชคชะตาเนี่ยมันเป็นตัวบังคับคุณนะเหมือนอยู่บนคลื่นในทะเลเนี่ยคลื่นมันซัดมาทางไหนคุณไปทางนั้นไม่มีหางเสือเลยนะอยากที่ให้ชีวิตเป็นแบบไหนต้อง in charge of your own destiny นะครับหน้าต่อไปครับสุดท้ายครับอันนี้ผมชอบที่สุดเลย The Incredibles นะครับปี2004นะครับThe Incredibles เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของMr. Incredible ใช่ไหมฮะมีพลังนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายจริงแล้วก็มีจุดอ่อนนะมีจุดอ่อนแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็สอนว่า having a weakness doesn't mean you are weak นะคือทุกคนเนี่ยมันมีจุดอ่อนเหมือนกันหมดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้จุดอ่อนนั้นน่ะทำให้คุณกลายเป็นคนอ่อนแอและที่สำคัญนะฮะจุดอ่อนนั้นเนี่ยสามารถที่จะกลบได้ถ้าคุณทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบเดียวกับในครอบครัวของ Mr. The Incredible นะครับเรื่องนี้ถ้าดูแล้วก็จะได้อะไรหลายอย่างมากนะครับทั้งความตั้งใจการที่ Mr. Incredible บางทีก็นะเป็นพนักงานออฟฟิศด้วยงานเยอะอะไรเงี้ยงานเยอะแล้วก็รู้สึกออกแบบเบิร์นเอาก็ออกนอกคอมฟอร์ตโซนตัวเองไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเป็น Mr. Incredible เหมือนที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะก็คือพลังของครอบครัวนี่แหละนะครับอ่ะก็จบแล้วครับก็อย่าลืมความสุขในขณะที่เรายังเคยเป็นเด็ก Don't forget the happiness of being young ครับจบ EP 3 series ของ Don't อะไรนะWhat we learn ผมไม่น่าเชื่อนะว่าเราผ่านการ์ตูนมาเยอะขนาดนี้เพราะทุกเรื่องที่พูดมาจริงคือหลายเรื่องเราไม่ได้ดูแล้วก็โอเคแหละแต่ว่ามันเยอะขนาดนี้จริงๆเนาะเยอะจริงๆมีเยอะนะมีเยอะมากที่ยังไม่เอาแบบทำได้เป็น10ตอนใช่มากอย่างเงี้ยจะอยากเล่าเรื่องวอลต์ดิสนีย์ให้ฟังอ่ะเผื่อใครไม่เคยฟังประวัติเวอร์ชันสั้นของวอลต์ดิสนีย์
วอลดิสนีย์จริงๆก็เป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่งคือเรื่องวอลดิสนีย์นี่ต้องบอกว่าโรแมนติกมากนะครับโรแมนติกในเชิงของคนที่ชอบฟังเรื่องแบบต่อสู้ต่อชีวิตนะคือวอลดิสนีย์เนี่ยทำงานที่แรกเป็นสำนักข่าวนะครับแล้วโดนไล่ออกตอนอายุสัก19-20อะไรแบบนี้ด้วยเหตุผลว่าอันนี้เขาบันทึกไว้เลยนะคุณช่างไร้จินตนาการอะไรซึ่งไอเดียจริงๆคือไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะว่ากันเถอะนะก็พอโดนไล่ออกเขาก็เลยคือแต่เขาว่าเป็นคนชอบเล่านิทานให้เด็กๆฟังเนี่ยเขาเลยไปชวนน้องชายมานะครับทำบริษัทเขียนการ์ตูนบริษัทแรกเจ๋งไม่เป็นท่านะฮะแต่ว่าสักพักนึงก็รวบรวมเงินใหม่นะบริษัทแรกมันเจ๋งเร็วมากก็อาจจะเป็นโชคดีบริษัทที่2ที่เปิดมาเนี่ยชื่อ Laugh Ogram เฮ้ยคราวนี้เวิร์คคราวนี้การ์ตูนค่อนข้างดังแต่ว่าเขาขายลิขสิทธิ์การ์ตูนอันเนี้ยไปให้อีกบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะไปทำภาพยนตร์แต่ว่าปรากฏว่าไอ้บริษัทที่ถูกขายไปอ่ะมันน่ะล้มละลายคือเขาไม่ได้ทำอะไรนะไอ้บริษัทมันล้มละลายเขาก็ได้ถูกปิดไปด้วยโดยปริยายตอนนี้ไม่เหลือเงินเลยนะครับเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเขาบอกว่าเขาเขียนไว้ในบันทึกของเขาว่าวันที่แย่ที่สุดเนี่ยเขาต้องกินอาหารสุนัขอ่ะเพื่อจะประทังชีวิตแล้วก็มีเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่งเขาบอกคิดว่าอยู่แคนซัสซิตี้ต่อไปเนี่ยอาชีพของเขาอยากเป็นแอนิเมเตอร์อะไรพวกนี้อาชีพเนี้ยคงไม่มีโอกาสคงไม่มีแน่ๆเพราะว่าเมืองแคนซัสซิตี้มันไม่มีงานพวกนี้อยู่นะฮะก็เลยมีเงินที่เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เนี่ยรวบรวมได้แล้วก็ซื้อตั๋วรถไฟได้ขาเดียวอ่ะขาเดียวเท่านั้นนะแล้วก็มีนิดแล้วมีเงินหนึ่งนิดหน่อยเหลืออยู่เนี่ยนะฮะเพื่อเป็นค่ากินค่าอยู่ซื้อตั๋วไฟได้ขาเดียวเพื่อไปฮอลลีวูดเขาเรียกว่าเออมันอย่างเงี้ยสู้ตายเออแล้วก็ไปล้มลุกคุกคานทำงานสารพัดสักพักหนึ่งเริ่มตั้งหลักได้นะฮะก็เลยชวนน้องชายเนี่ยกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้องชายของวอลดิสนีย์เนี่ยแต่โชคร้ายยังไม่อยู่แค่นั้นผ่านไปหลายปีบริษัทก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับแล้วมีตัวการ์ตูนอันหนึ่งดังมากชื่อ Oswald the Rabbit หลายคนอาจจะนึกออกนะครับแต่ตัวการ์ตูนนี้ซึ่งคิดโดยวอลดิสนีย์เนี่ยนะครับดันไปคือทำงานคู่กับ Universal เสร็จแล้วในที่สุดเนี่ย Universal ผู้ฉายการ์ตูนก็เอา Oswald the Rabbit เนี่ยไปจดลิขสิทธิ์นะแล้วก็ซื้อตัวลูกน้องวอลดิสนีย์หมดเลยบริษัทปิดอีกครั้งหนังชีวิตจริงๆนะเออหนังชีวิตจริงๆวันนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะเขาก็หมดเนื้อหมดตัวก็นั่งอยู่ที่บันไดเขาบอกว่าฉากมันเหมือนที่แคนซัสซิตี้เลยคือนั่งอยู่หน้าบันไดฟิลเดียวกันเป๊ะก็นั่งคิดว่าจะเอาไงดีวะกับชีวิตนะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่คือเขาชอบเล่าการ์ตูนเขาอยู่ในจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะเป็นคนอารมณ์ดีประมาณนึงนะคือไม่ใช่อารมณ์ดีแบบคิดว่าตอนนั้นโฮโลไม่ดีแต่ว่าเหมือนกับก็พยายามจะหามุมดีๆนะเขาก็เลยนึกไปถึงสัตว์เลี้ยงตอนเด็กๆตอนเด็กเคยมีหนูหนูเป็นสัตว์เลี้ยงคงจะเป็นหนูแบบหนูเลี้ยงสะอาดเนี่ยหนูสะอาดนะเป็นสัตว์เลี้ยงเขาก็เลยนึกถึงบอกว่าเออช่วงเวลาที่มีไอ้หนูนี่อยู่เนี่ยมีความสุขจังเลยเขาก็เลยเอาไอ้หนูเนี่ยมาเป็นต้นแบบนะครับของตัวการ์ตูนที่ต้องบอกว่าดังที่สุดในโลกนะก็คือ Mickey Mouse นะเขาเขียนขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่เสียงเขาขึ้นไปนะครับวอลดิสนีย์เนี่ยไม่หลายคนอาจจะไม่รู้นะวอลดิสนีย์จนถึงปัจจุบันนี้นะครับยังคงเป็นผู้เจ้าของสถิติผู้ได้รับรางวัลออสการ์เยอะที่สุดในโลกโอ้เหรอนะฮะเสนอชื่อนอมิเนชั่นเนี่ย59ครั้งได้รางวัล22ครั้งจนปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครล้มสถิติ22ครั้งใช่มั้ยครับวอลดิสนีย์เคยกล่าวไว้ว่า you may not realize it when it happens but kick in the teeth may be the best thing in the world for you คือเวลาที่คุณล้มเหลวมากๆเนี่ยตอนที่คุณโดนมาเนี่ยคุณอาจจะคิดไม่ออกนะแต่บางทีมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นี่คือคนประสบความสำเร็จในโลกหลายๆคนเอาคนไทยด้วยก็ได้มันมักจะมีช็อตที่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านความหนักๆแบบเนี้ยหนักมากอ่ะคือล้มแบบแย่เลยอ่ะเอ๊ะผมเคยตั้งคำถามนะเอ๊ะหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ต้องประสบความสำเร็จมันก็ต้องผ่านอะไรแบบนี้มาก่อนเพื่อที่จะเลิร์นนิ่งอะไรบางอย่างหรือเปล่าหลายๆคนเป็นแบบนั้นนะใช่คือเนี่ยอย่างวอลดิสนีย์นี่คือแบบหลายรอบมากหลายรอบจนท้ออ่ะก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆคนรุ่นใหม่นี่คือวอลดิสนีย์เขาพูดไว้ผมว่าอันนี้ชัดเจนบอกว่าเอ้ยบางทีเนี่ยการตอนที่คุณล้มไปแล้วคุณคิดไม่ออกจริงบางทีมันเป็นสิ่งที่บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ว่าได้เป็นพื้นฐานจริงๆนะฮะหลายคนผู้ใหญ่หลายคนถ้ามาเล่าเรื่องนี้ถ้ามาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังเราก็จะได้ยินประโยคทำนองนี้เหมือนกันหัวข้อนะครับคือปีใหม่แล้วมันก็เปิดมาด้วยล็อกดาวน์นะครับผมก็เลยอยากตั้งคำถามครับอยากให้ทุกท่านได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าปีนี้ครับเราอยากตั้ง resolution ว่าเราอยากให้ตัวเองอ่ะเป็นคนแบบไหนคือไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับคือคนเราอ่ะมีหลายแบบมีหลายประเภท
แต่แน่นอนว่าผมว่าหนึ่งใน resolution ของทุกคนก็คือว่าเฮ้ยปีนี้เราอยากเลิกนิสัยที่ไม่ดีใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเราอยากทำเรื่องที่ดีๆที่เราตั้งใจอยากทำวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนให้มุมคิดนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ได้ชี้นำหรืออะไรนะครับว่าเฮ้ยแบบไหนล่ะที่เราอยากจะเป็นนะครับในเนี้ยมีคนอยู่3ประเภทเดี๋ยวขอคลิปหน่อยนะครับเลยเอาคลิปมาให้ดูนะฮะในคลิปเนี่ยมีคนอยู่3ประเภทนะครับขอคลิปนิดนึงโอเคแล้วเนี่ยเคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับว่าน้องผู้ชายคนซ้ายเนี่ยก็เป็นคลาสคาราเต้เทควันโดเนี่ยแหละนะครับเราเนี่ยอาจจะเป็นคล้ายๆกับน้องคนซ้ายครับในปีนี้คือทำอะไรก็ไม่ดีนะครับแค่เตะแผ่นไม้อย่างเงี้ยยังทำไม่ได้อุปสรรคเราเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆกับไอ้แผ่นไม้นี่แหละเฮ้อไม่ได้สักทีร้องไห้แล้วไม่ไหวแค่เตะแผ่นไม้ก็รู้สึกยากคนที่สองก็คือโค้ชนี่แหละคือถ้าคุณเจอคนแบบนี้คุณจะยังไงฮะคุณจะด่าเขาคุณจะแบบเฮ้ยบอกคุณไม่ได้เรื่องหรือคุณจะให้กำลังใจตุปัดตุเปมากเลยนะครับจะทำยังไงหรือคนที่สามครับคุณเป็นเหมือนเพื่อนๆที่กำลังเชียร์อยู่นั่นในนี้มีคนอยู่สามประเภทคนที่ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ต้องพยายามอยู่ขณะที่คุณก็ทำได้แล้วกับคนที่เก่งแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็แนะนำเลยนะช่วยเหลือคนอื่นกับคนที่สามก็คือกองเชียร์กองเชียร์ขอสไลด์หน้าต่อไปนะครับก็เลย ผมอยากจะให้ข้อคิดแบบนี้ครับคือ when you strong help ถ้าคุณเก่งอะไรบางอย่างแล้วนะครับขอช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับ when you get give ถ้าคุณได้รับแล้วขอให้แจกจ่ายให้คนอื่นด้วยนะครับWhen you fail, give it another try. ถ้าวันนี้คุณยังล้มเหลวอยู่นะครับพยายามอีกครั้งนะครับเดี๋ยวสักวันนะมันต้องมีวันของคุณแน่นอนนะครับและในช่วงเวลาที่แบบมันยากลำบากเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นเขาก็ fail ได้เหมือนกันไม่ใช่เรา fail อยู่คนเดียวนะครับขอหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าใน3คนในสามประเภทเมื่อกี้ครับเราไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่เราจะต้องจบตกอยู่ในสถานะแบบไหนบ้างวันนี้เราอาจจะเก่งอยู่ไม่แน่พรุ่งนี้เราไปทำอะไรบางอย่างเราอาจจะเฟลก็ได้เราอาจจะตกอยู่ในสถานะคนที่ต้องการเมนทอร์ต้องการโค้ชต้องการคนให้กำลังใจก็ได้หรือพรุ่งนี้เราอาจจะเจอคนที่เขาเฟลอยู่เราอาจจะมีโอกาสที่ให้กำลังใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแข็งแรงแล้วอย่าลืมช่วยผู้อื่นแล้วก็วันนี้ถ้าลำบากอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับแล้วก็การให้กำลังใจผู้อื่นแทบไม่มีต้นทุนนะครับนะครับแล้วก็ขอหน้าต่อไปครับผมก็อยากทิ้งท้ายด้วยโค้ดนี้นะครับคือการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันเราก็อาจจะต้องเรายังไม่ได้รวยขนาดนั้นเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นเรายังไม่ได้มีกำลังแบบนั้นเรายังไม่รวยเท่าคนนี้เราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายเรื่องการช่วยคนอื่นไว้แบบนี้นะครับว่า I learn to give not because I have a lot but I know how it feels to have nothing คือฉันเรียนรู้ว่าการจะให้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันมีเยอะแล้วแต่เพราะว่าฉันเคยผ่านความรู้สึกที่ว่าไอ้การไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นยังไงไอ้การไม่มีอะไรเลยอาจจะเป็นได้ทั้งไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่มากพอที่จะใช้ดำรงชีวิตได้หรือไม่มีแม้กระทั่งกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้นต่อไปหรือไม่มีโอกาสต่างๆที่มันเวลาเฝ้ามองคนอื่นที่เขาได้ดิบได้ดีแล้วตัวเองก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยอย่าไปมองแค่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองอะไรผมเชื่อว่าทุกๆคนบนพื้นพิภพเนี่ยครับเคยผ่านความรู้สึกที่ไม่มีมาก่อนอยู่แล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราช่วยอะไรใครได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยช่วยเหมือนน้องๆเด็กๆในคลิปครับเวลาเราโตขึ้นมาแล้วบางทีเรามักจะลืมความรู้สึกของการเป็นเด็กๆไปคือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่เราไม่ต้องไปนึกว่าเอ๊ะเราจะได้อะไรคืนมาหรือเปล่าเราอยากจะให้อมยิ้มเราอยากจะแบ่งขนมแล้วก็แบ่งนะครับแล้วก็เวลาเราร่วมมีมุทิตาจิตนะฮะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับผู้อื่นเนี่ยเราเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นไปโดยธรรมชาติเห็นผู้อื่นได้ดีเห็นผู้อื่นดีใจด้วยเราก็ดีใจไปด้วยเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านครับในปีนี้เนี่ยถ้าเลือกได้สักอย่างหนึ่งเลือกสักหนึ่งใน3คนเมื่อกี้ก็ได้นะครับถ้าคุณเฟลคุณก็ลุกขึ้นมาทำใหม่แต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่ให้กำลังใจผู้อื่นเรื่องการให้กำลังใจแทบไม่มีต้นทุนครับMission Daily Report